เราจะทำกันก็คือเรามาพบปะทำความรู้จักกันเพิ่มเติมหลายคนก็เป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาที่เคยเจอกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็สมาชิกสัมพันธ์ของก้าวไกลเองก็หลายคนก็เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วใช่ไหมหลายคนผมเชื่อว่าก็ยังไม่ได้สมัครยังคงลังเลอยู่วันนี้ก็จะได้มารับฟังนโยบายของพรรคเราว่าที่เราเปิดมาแต่ละเสา9เสานโยบายของพรรคมีอะไรบ้างนะครับก็จะได้มีข้อตั้งถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆก็บอกกันได้เลยนะครับเพราะว่านโยบายของก้าวไกลเองเราก็ต้องการในพรรคเนี้ยเป็นพรรคของมวลชนจริงๆเป็นพรรคของมวลชนคืออะไรก็คือเป็นพรรคที่มวลชนช่วยกันออกแบบมวลชนช่วยกันส่งเสียงบอกความต้องการปัญหาหรือแม้แต่ข้อผิดพลาดของเราเองเพื่อที่เราจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ตอบโจทย์และก็ตรงใจของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับวันนี้ของผู้สมัครเราแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาที่ทำงานไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือว่าไม่เคยทำงานการเมืองกันมาก่อนเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้มันดีขึ้นเพราะเราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ได้เราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องปัญหาโครงสร้างปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยเราสามารถทำไปพร้อมๆกันได้วันนี้มันจึงเกิดพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆที่เราเปิดไปแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจนะครับนโยบายด้านสวัสดิการต่างๆของพรรคนะครับหรือแม้แต่ที่หลายๆคนมีข้อถกเถียงกันอย่างเรื่องนโยบายให้พรรคเลือกตั้งได้เราก็มาถกเถียงกันวันนี้ใครที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อท้วงติงแนะนำหลายที่ที่ผมไปมาเนี่ยก็พูดถึงนโยบายนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะจะดีเหรอกับการให้พระเนี่ยสามารถที่จะเลือกตั้งได้เพราะหลายคนมองว่าตัวพระเองเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่เลือกที่จะละทิ้งทางโลกเข้าศึกษาทางธรรมเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมที่จะให้พระสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งได้ตรงนี้ถ้าใครอยากจะแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีเช่นกันนะครับแต่ในมุมมองของเราเชื่อว่าสิทธิทางบุคคลเนี่ยควรจะมีเทียบเท่ากันเพราะเราเชื่อว่าคนเท่ากันตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเท่ากันทางด้านฐานะการศึกษาหน้าตาส่วนสูงหรือสีผิวนะครับแต่เราเชื่อว่าคนเท่ากันในเรื่องการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายสิทธิในการที่จะเข้าถึงการศึกษาสิทธิที่จะเข้าถึงการพยาบาลและสิทธิต่างๆคนเราจะต้องมีสิทธิในการที่จะเท่ากันแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเราจึงเชื่อว่าตัวพระเองเนี่ยก็คือบุคคลธรรมดาที่เปลี่ยนจากการใส่เสื้อผ้าอย่างที่เราใส่อยู่ไปห่มผ้าจะเป็นสีกระบ้างจะเป็นสีส้มบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ในการที่เขาจะเข้าถึงในการเลือกตั้งจำเป็นที่จะต้องมีและที่สำคัญหลายคนบอกว่ามันจะทำให้ตัวพระเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่านับถือไหมหรือเป็นหัวคะแนนหรือเปล่าเราเองก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าในการบวชพระเนี่ยหลายคนไม่ได้บวชเพื่อศึกษาธรรมหลายคนบวชเพื่อแก้บนหลายคนบวชหน้าศพหลายคนบวชเพียงเพื่อยังไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้ต้องการที่จะศึกษาหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาจริงๆและในช่วงที่บวชเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยคนที่เขามีความสนใจทางด้านการเมืองอย่างสมมติถ้าสมมติผมจะต้องบวชแก้บนแล้วถึงวันอาทิตย์ที่จะต้องไปเลือกตั้งผมต้องทำไงครับผมต้องไปสึกตอนเช้าเพื่อไปเลือกตั้งและกลับมาบวชใหม่ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเราไม่ได้บวชกันฟรีๆใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาบวชกันง่ายๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสิทธิ์ในเมื่อพระมีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งได้ท่านจะเลือกใช้สิทธินั้นหรือไม่เลือกใช้สิทธินั้นในวันเลือกตั้งก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่จำเป็นจะต้องมีนะครับนี่ก็เป็นแนวความคิดคร่าวๆของเราหรือแม้แต่เรื่องสวัสดิการหลายคนมองว่าก้าวไกลเองเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องปากท้องเราจะแก้แต่โครงสร้างอย่างเดียวเราจะแก้ประเทศแล้วปากท้องแบบพี่น้องประชาชนทำยังไงเรากลับมองว่าเราเองเนี่ยมีนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆที่คุณไหมนะครับสิริกัญญาได้เคยออกมาพูดไว้ไม่ว่าจะการเป็นการให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อทำให้ฐานภาษีมากขึ้นแต่ผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าสู่ระบบภาษีก็จำเป็นที่จะต้องได้รับผลประโยชน์ตอบกลับมาในการที่จะเข้าสู่ระบบภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในการประกอบธุรกิจให้มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่นโยบายที่หลายคนมองว่าเฮ้ยมันเป็นนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจจริงๆหรือเรื่องนโยบายสวัสดิการท
ำไมเราถึงมองว่านโยบายสวัสดิการของพรรคเป็นนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยเพราะว่านโยบายสวัสดิการของพรรคนั่นคือการอุ้มชูประชาชนในประเทศนี้ที่ยังคงขาดรายได้ที่ยังคงเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่ยังคงมีรายได้ต่ำหรือแม้แต่กลุ่มคนที่มีอายุมากและไม่สามารถทำงานได้อย่างเช่นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปที่เกษียณราชการหรือผู้ป่วยที่เป็นผู้ชราภาพและเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเรามองว่าถ้าสวัสดิการมันดีและสามารถครอบคลุมได้ทั่วถึงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่จ่ายกันแค่600 700หรือ800บาทซึ่งในความเป็นจริง600 700 800ในปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันจึงออกนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าของเราขึ้นมา 3,000 บาทเพราะเราเชื่อว่าเมื่อสวัสดิการทั่วหน้า 3,000 บาทให้กับผู้สูงอายุให้กับผู้ที่เกษียณราชการให้กับผู้ป่วยที่ต้องอยู่ที่บ้านนั่นจะทำให้ลดภาระของผู้ที่ออกไปทำงานนอกบ้านที่จะต้องส่งเงินกลับมาให้กับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่อยู่ที่บ้านเมื่อรัฐเป็นผู้ออกตรงนี้มันจะทำให้เงินที่ส่งกลับมาน้อยลงหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องส่งทำให้คนที่ออกไปทำงานเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจที่จะทำให้การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมีการอัดฉีดเงินตราเข้าไปในระบบผ่านสวัสดิการทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นได้นี่ก็เป็นแผนแบบนึงในการที่จะทำให้ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่โตขึ้นหรือแม้แต่ที่เราเพิ่งพูดไปวันนี้นะครับที่คุณทิมพิธาและคุณธนาธรพูดถึงการกระจายอำนาจท้องถิ่นคุณพิธาบอกว่ามันคือการระเบิดศักยภาพของประเทศขึ้นมาทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็นการระเบิดศักยภาพเนื่องจากว่าณปัจจุบันเนี้ยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยหลายคนไม่ได้มีเอกสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินหลายคนยังเช่าที่ดินในการทำเกษตรกรรมหลายคนยังอยู่บนที่ดินของสปกหรือที่ดินที่เป็นของหน่วยงานราชการอื่นๆไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์เมื่อไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวก็ไม่สามารถที่จะนำที่ดินเหล่านั้นไปแปลงเป็นทุนได้เมื่อแปลงเป็นทุนไม่ได้แน่นอนครับเมื่อเกิดขัดสนหรืออยากจะขยายเศรษฐกิจหรืออยากจะนำไปทำใหมันงอกเงยก็ทำไม่ได้เช่นกันสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือเกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้าสู่เงินกู้ใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะเอาที่ดินที่เป็นสปกเป็นพปทเป็นใดๆก็ตามเนี่ยไปกู้ได้สุดท้ายต้องไปกู้ไหนครับก็ต้องไปกู้นอกระบบพอไปกู้นอกระบบไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนบ้างร้อยละ2ต่อเดือนบ้างบางที่หนักกว่าร้อยละ5ต่อเดือนเท่ากับร้อยละ60ต่อปีหาเงินได้100บาทต้องจ่ายดอกเบี้ย60บาทแล้วเงินต้นเมื่อไหร่มันจะหมดมันก็เลยทำให้เกิดหนี้นอกระบบที่มากขึ้นพอกพูนขึ้นจนทำให้ระบบเศรษฐกิจครัวเรือนเนี่ยมันเกิดความล้มเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าการกระจายรายได้หรือการกระจายการปกครองเนี่ยมันจะทำได้นั่นคือเมื่อเรากระจายการปกครองแล้วไม่ให้มาคุมกันอยู่ที่ส่วนกลางสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออบจ.ที่ถูกเลือกถูกเลือกโดยประชาชนก็จะเป็นผู้ดูแลในจังหวัดนั้นๆงบประมาณที่อบจ.ส่งให้ส่วนกลางและส่วนกลางส่งกลับไป 29% จาก 100% เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น 50% อบจ.เองจะสามารถบริหารจัดการได้ดีและสิ่งหนึ่งที่มันดีมากๆเลยนั่นคือจากเดิมเนี่ยนโยบายต่างๆของแต่ละจังหวัดมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดถูกต้องไหมครับผู้ว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดผู้ว่ามาจากไหนครับมาจากมหาดไทยมหาดไทยแต่งตั้งจากไหนครับจากส่วนกลางจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วถามว่าหลายๆคนก็คงเคยเป็นคนต่างจังหวัดเนาะหลายๆคนก็คงจะเคยรู้จักหรือได้ยินชื่อผู้ว่าผู้ว่าแต่ละคนมีวาระอยู่นานแค่ไหนครับ1ปีบ้าง2ปีบ้างไม่เกินนี้ถามว่าผู้ว่าโคราชอาจจะมาจากบุรีรัมย์ผู้ว่าเชียงใหม่อาจจะมาจากชัยนาทซึ่งถามว่ากว่าเขาจะรู้ปัญหากว่าเขาจะเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นกว่าจะจัดสรรงบประมาณได้อ้าวย้ายซะแล้วหรือบางโครงการผู้ว่าอย่างล่าสุดนี้ที่มีดราม่าอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับออกมาร้องห่มร้องไห้ว่าผู้ว่าเชียงรายถูกย้ายแล้วงานที่แกดิวกับผู้ว่าไว้จะทำยังไงล่ะใครจะมาสานต่ออาจารย์เฉลิมชัยนั่งร้องไห้บอกว่าผมไม่ทำงานกับผู้ว่าคนใหม่นะคุยกันไม่รู้เรื่องต้องมาเริ่มงานใหม่มันดีเหรอครับกับการที่เรามีโครงการใดๆก็ตามคุยกับผู้ว่าคนนี้พอใกล้ๆวันงานผู้ว่าถูกย้ายตามฤดูการโยกย้ายแทนที่เราจะเอาคนที่อยู่ในจังหวัดถ้าเราเลือกนายกอบจหรือผู้มีอำนาจเต็มจากการกระจายอำนาจท้องถิ่นไปแล้วเนี่ย
คนคนนั้นคือใครครับก็เหมือนสสเนี่ยแหละครับเป็นคนในท้องถิ่นเป็นคนในพื้นที่เป็นคนที่เรารู้จักบ้านรู้จักพ่อแม่พี่น้องเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเขาต้องทำเพื่อท้องถิ่นเขาอยู่แล้วเพราะถ้าเขาทำผิดพลาดหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่รับผิดชอบงานสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับคนในจังหวัดนั่นแหละไปยืนหน้าบ้านตะโกนด่าเขามันย่อมทำให้เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่เกิดความรับผิดชอบในท้องถิ่นแล้วมันก็จะทำให้การทำงานในท้องถิ่นขับเคลื่อนไปนี้ได้มากขึ้นถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่านอกจากเรื่องงบประมาณคือจาก 29% ที่ส่วนกลางส่งไปให้เมื่อกระจายอำนาจท้องถิ่นแล้วมันจะกลายเป็น 50-50 งบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีก 21% เลยนะครับแล้วมันไม่ใช่เพิ่มแค่อบจ.มันเป็นเพิ่มที่อบต.ด้วยซึ่งจากการคำนวณคร่าวๆของเราเนี่ยจะเพิ่มอย่างน้อยๆอบต.ที่ได้น้อยที่สุดเลยคือเพิ่มอีก20 ล้านบาท20ล้านบาทไม่ใช่เงินน้อยนะครับกับอบต.ที่มีประชากรไม่หนาแน่นถ้าอบต.ใหญ่ๆเนี่ยเพิ่มเป็นหลาย10ล้านหรือบางอบต.นี่เป็น100ล้านเลยซึ่งนั่นจะทำให้การกระจายรายได้ทั่วถึงและครอบคลุมเราเห็นแล้วหลายหมู่บ้านถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อหลายหมู่บ้านเปิดน้ำมากลายเป็นสีแดงๆมีตัวร้อยขาไหลออกมาหลายหมู่บ้านชาวบ้านยังต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ผมถามว่าทุกวันเนี้ยเรารู้สึกกันไหมครับว่าค่าน้ำค่าไฟแพงขึ้นเยอะใช่ไหมเราเป็นคนกรุงเทพเราเป็นคนเมืองหลวงเราเป็นคนที่มีรายได้เรายังรู้สึกว่าแพงเลยลองนึกภาพดูนะครับว่าเกษตรกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดรายได้ก็ต่ำทำการเกษตรก็ได้ราคาไม่ดียังต้องกู้หนี้ยืมสินหลายครอบครัวเกินครึ่งเป็นหนี้ธ.ก.ส.บางครอบครัวเป็นหนี้นอกระบบแล้วแถมยังต้องมาจ่ายเงินซื้อน้ำเพื่อมาอุปโภคบริโภคเองอีกแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำมันเกิดช่องว่างที่ห่างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลายครั้งที่ผมไปต่างจังหวัดนะครับเราเห็นว่าบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้กลับกลายเป็นจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโซลาร์เซลล์หรือใช้ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงมากับเอกชนแล้วก็เก็บหน่วยที่แพงกว่าที่พวกเราจ่ายเราเนี่ยเรามานั่งบ่นว่าเฮ้ยค่าไฟแพงขึ้นจากอะไรแพงขึ้นจากค่า FT บ้างแพงขึ้นจากค่าไฟที่เพิ่มขึ้นบ้างแต่ต่างจังหวัดเนี่ยแพงขึ้นจากการเก็บของเอกชนมาถึงประชาชนเลยเพราะฉะนั้นรายได้ก็น้อยหนี้ก็เยอะค่าไฟก็แพงกว่าคนในเมืองค่าน้ำก็แพงกว่าคนในเมืองเดินทางไปไหนก็ลำบากขนส่งสาธารณะก็ไม่มีป่วยทีก็ต้องเหมารถจ่ายแพงๆหรือก็ต้องรวมเงินกันในการที่จะเข้าเมืองทำต่างๆและแบบนี้มันเลยทำให้การเจริญเนี่ยกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงแล้วเมื่อการเจริญกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวงมันเกิดอะไรขึ้นครับรัฐบาลส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะเอาความเจริญเอางบประมาณส่วนใหญ่ลงในเมืองหลวงโดยละเลยต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ในชุมชนอื่นๆเราสังเกตไหมครับว่าเรามีรถไฟฟ้าเต็มเลยเรามีรถไฟฟ้า500กว่ากิโลเมตรนะครับถ้าเสร็จทั้งโครงการเนี่ยในกรุงเทพมหานครซึ่งเรียกว่ายาวเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่างจังหวัดไกลๆในหมู่บ้านยังไม่มีรถประจำทางเลยนะคนจากหมู่บ้านจะเข้ามาหาหมอในเมืองต้องเหมารถนะครับเราตำหนิคนต่างจังหวัดว่าเฮ้ยทำไมถึงปล่อยให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมปล่อยให้เด็กเกิด อุบัติเหตุต่างจังหวัดมากมายแต่เราลืมไปหรือเปล่าครับว่าการที่อยู่บ้านต่างจังหวัดจะมาตลาดทีการที่อยู่บ้านไกลๆจะมาโรงเรียนทีจะให้เขาเดิน5กิโล10กิโลมาโรงเรียนหรือมาโรงพยาบาลมันก็คงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดการที่เด็กที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็จำเป็นจะต้องมีรถบ้างเพราะว่าจะปั่นจักรยานลองไปปั่นดูเถอะครับ10กิโลไปกลับเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องสนุกของเด็กอายุ8ขวบ10ขวบแน่นอนซึ่งเราเองจำเป็นที่จะต้องจัดสวัสดิการและจะจัดยังไงครับถ้าประชากรไม่หนาแน่นงบประมาณไม่มีก็จัดไม่ได้นี่แหละจึงเป็นที่มาของการที่เราจะกระจายอำนาจออกไปให้ท้องถิ่นดูแลกันเองเพื่อเอางบประมาณจากส่วนกลางเนี่ยกระจายออกไปรอบนอกให้เกิดความเจริญความเจริญไม่ได้เกิดที่รถไฟฟ้านะครับไม่ได้หมายความว่าเส้นนี้มีรถไฟฟ้าผ่านปุ๊บความเจริญขึ้นหลายที่นะครับที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านความเจริญก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะหลายที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปคนก็ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าไม่ใช่เขาไม่อยากใช้แต่เขาไม่มีเงินใช้วิ่งไปลำลูกกาอย่างเงี้ยวิ่งไปบางใหญ่อย่างเงี้ยถามว่าคนดีใจไหมคนดีใจแต่คนใช้แค่ไหนครับวิ่งเข้ามาทำงานแล้วตอนกลางวันน่ะว่างแล้วเกิดอะไรขาดทุนแล้วทำไงก็ต้องเอาภาษีพวกเราเนี่ยไปอุดหนุนเพื่อให้รถไฟฟ้าอยู่ได้
จะดีกว่าไหมล่ะถ้าเป็นรถเมล์ไฟฟ้าพี่เก็บราคาถูกมีวิ่งตลอดใช้เงินลงทุนไม่กี่พันล้านกับรถไฟฟ้าใช้เงินลงทุนหลักแสนล้านขาดทุนยังไงก็ขาดทุนไม่เยอะใช่ไหมครับเนี่ยเพราะการกระจายอำนาจมันไม่มีการบริหารจัดการแต่ละท้องถิ่นแต่ละส่วนภูมิภาคมันมาจากส่วนกลางการตัดสินใจมันย่อมผิดพลาดมันเหมือนผมบอกว่าทุกท่านเนี่ยอยู่ในภาษีเจริญเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมให้ทุกท่านไปเที่ยวที่เขตจตุจักรแล้วกันไปปล่อยทิ้งไว้แล้วบอกให้เที่ยวหรือให้ทำอะไรสักอย่างทำกันไม่เป็นหรอกครับเพราะไม่รู้จักว่าตลาดอยู่ตรงไหนร้านค้าอยู่ตรงไหนจะทำอะไรได้ประชากรเป็นยังไงไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันทุกอย่างมาจากส่วนกลางแล้วบอกว่าเดี๋ยวส่วนกลางจะไปจัดการตรงนี้ให้ส่วนกลางไม่ได้รู้ปัญหาถึงจะรับปัญหาจากส่วนภูมิภาคมาก็รับมาไม่ครบเพราะฉะนั้นการให้ส่วนภูมิภาคจัดการกันเองน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงนโยบายพรรคอย่างเดียวนะครับเราเองก็อยากจะรับฟังเหมือนกันแต่ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกเกดเข้ามาแนะนำเรื่องราววันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปต่อที่คุณวิโรจน์เลยสวัสดีค่ะขอบคุณพี่เพชรค่ะขอบคุณรองโฆษกพรรคก้าวไกลคุณเมย์กรุณพลนะคะแล้วก็ขออนุญาตกล่าวสวัสดีทุกท่านนะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะลูกเกดค่ะปวิตาจินตกิจค่ะเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเขตภาษีเจริญนะคะแล้วก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่29กรุงเทพภาษีเจริญและตลิ่งชันค่ะนี่ก็ขออนุญาตแนะนำนิดนึงว่ากิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกพรรคได้พบปะร่วมรู้จักกันแล้วก็เสนอแนะนะคะเสนอไอเดียความคิดร่วมการเสนอปัญหาทั้งหลายนะคะเนื่องจากพรรคเราเป็นพรรคมวลชนค่ะการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจสำคัญของพรรคเรานะคะทีนี้เขตเลือกตั้ง29เนี่ยค่ะก็เราได้ตั้งตัวแทนจังหวัดแล้วตัวแทนจังหวัดคืออะไรคือสมาชิกพรรคของเราที่อาสาทำงานให้กับพรรคเราอะนะคะซึ่งวันนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะเรามีตัวแทนจังหวัดถึง3ท่านด้วยกันแล้ววันนี้ทั้ง3ท่านก็มาด้วยเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันก็ผมทักทายแนะนำตัวนิดหน่อยเบื้องต้นนะคะท่านแรกเป็นอดีตท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตภาษีเจริญค่ะคุณลุงนครบุญยธนาค่ะขอบคุณค่ะท่านที่2นะคะเป็นสมาชิกเขตตลิ่งชันใกล้ๆกันซึ่งเป็นเขตเดียวกันกับเขตเลือกตั้งที่29นะคะพี่นุชจรีเต็งทองค่ะท่านใดชอบทานข้าวคลุกกะปิท่านนี้มีฝีมือมากถ้ายังไงเรียนเชิญนะคะอีกท่านนึงนะคะท่านใดที่อยู่เขตภาษีเจริญรู้จักตลาดแม่อุทัยอยู่ในซอยสำนักงานเขตนะคะคุณเอจิติพงษ์ชวลิตจินดาค่ะไปหนุนกันได้นะคะตลาดในพื้นที่เราช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะลูกเก่งก็อยากจะกล่าวเบื้องต้นแค่ทักทายเพราะว่าอยากจะยกเวทีให้กับท่านสมาชิกทุกท่านนะคะเพราะว่าเวลามีค่าค่ะแต่เรียนให้เบื้องต้นว่าพรรคก้าวไกลตอนนี้กำลังทยอยออกนโยบายหลักนะคะของพรรคซึ่งมีทั้งหมด9เสานะคะตอนนี้เข้าใจว่าทยอยออก2สัปดาห์1นโยบายนโยบายแรกจะเป็นเรื่องของนโยบายประชาธิปไตยเปิดตัวไปแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าเป็นนโยบายของการกระจายอำนาจซึ่งมีผลต่อทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะอยากมีการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกับกรุงเทพมหานครเหมือนกันแล้วก็ทีนี้อยากให้ทุกท่านถ้าเดี๋ยวสะดวกจะขอความเห็นเขียนลงในโพสต์ติดแล้วก็ไปแปะได้นะคะตามช่องต่างๆค่ะแล้วก็วันนี้ที่เรามาพบกันนะคะหัวข้อหลักของเรานะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากทั้งพี่เพชรกรุณพลและก็พี่วิโรจน์ลัคนาดีสอนแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพงานนี้ต้องให้ออกมาพูดวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วยนะคะตัวแทนจังหวัดของเขตที่29คุณลุงนครมีญาติน้ำค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนครมีญาติน้ำก็หน้าเดิมแต่ว่าในความรู้สึกมันไม่ใช่เดิมมีความรู้สึกว่าเราต้องร่วมใจกันทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันในการที่จะจัดการดำเนินการให้
พรรคก้าวไกลได้เป็นผู้นำประเทศได้มีโอกาสที่จะเสนอแนะได้มีโอกาสที่จะจัดทำโครงการจัดทำนโยบายต่างๆเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาของประเทศและของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เรามีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนั่งรอกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามวิทยากรที่สำคัญคือสมาชิกที่นั่งอยู่นี้ผมเชื่อว่าทุกท่านมีศักยภาพในการที่จะเสนอความคิดความเห็นความคิดของท่านนั้นอย่าคิดว่าไม่ค่อยท่าอาจจะเป็นเรื่องที่บางคนคาดไม่ถึงและมีประโยชน์นะครับเรื่องต่างๆเมื่อกี้ถ้าคุณแพทย์รุ่งผลก็พูดในหลักทางด้านการเมืองภาพรวมนะครับแต่ว่าสมาชิกสัมพันธ์ในวันนี้เราก็อยากจะมาพูดปัญหาการบ้านการเมืองปัญหาต่างๆที่ว่าชาวภาษีเจริญหรือตลิ่งชันเนี่ยอยากจะเห็นว่าท้องถิ่นเราควรจะเป็นอย่างไรแล้วจะควรจะมีการปฏิรูปอะไรทางด้านไหนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าหากว่าเราสามารถหารือกันได้แก้ปัญหาได้อย่างตกผลึกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยนั้นก็หมายถึงว่าฟังเสียงส่วนใหญ่นะเอาเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักแต่อย่าลืมนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นไม่ใช่ว่ามีเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อยถูกละเลยเหมือนตำราฝรั่งเขาบอกว่า majority rule minority right เนี่ยก็หมายความว่าปกครองด้วยเสียงส่วนใหญ่แต่เสียงส่วนน้อยต้องไม่ถูกละเลยนะครับณปัจจุบันนี้ผมเชื่อมั่นว่ายังมีประชาชนในพื้นที่เราเนี่ยอีกมากมายนะที่เป็นเสียงส่วนน้อยที่ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเหลียวแลถามว่าใครเรามาดูแลก็อาจจะเป็นไอ้พวกที่มาฉีดยุงพอถึงจะเริ่มตั้งทีต้องไปฉีดยุงละมาลอกท่อละอย่างนี้ไอ้นี่มันไม่ใช่หน้าที่หลักหน้าที่หลักมันจะต้องมาระดับตามฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านมีปัญหาปั๊บช่วยแก้ปัญหาได้นะผมเห็นลูกเกดเขาบอกว่าพอเข้าไปในซอย28เนี่ยร้องไปเถอะต้นไม้กิ่งก้านมันไปพาดสายไฟบอกไปเขตก็ไม่ทำก็ไม่รู้ก็เงียบลูกเกียรต้องไปดำเนินการเองไปประสานเองเขาก็ตัดให้อย่างนี้เราเรียกว่าเราทำงานถึงรูปถึงคนปัญหาต่างๆอย่างนี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการชี้แนะในการที่จะมาบอกมาปราบกันหรือปัญหาขโมยขโจรตรงไหนมันมีปัญหาผู้ที่จะแก้ตำรวจหรือทางเขตและผู้ประสานงานคือใครคือผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้ประชาชนซึ่งว่าที่ผู้สมัครสอบผู้เขตก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้จะหมดไปถ้าพวกเราได้ร่วมกันเสนอวิธีคิดวิธีที่จะแก้ไขและเราอยากเห็นอะไรซึ่งในวันนี้เรามีปัญหาหลักๆนะถ้าพูดสรุปกว้างๆก็การเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับและรวมถึงปัญหาหลักนะเมื่อกี้ทางคุณแพทย์ตรุณพลก็พูดเรื่องพระควรจะมีสิทธิ์ในเสียงไหมเอาละเดี๋ยวในรอบหน้าผมก็อยากจะเสนอก็อยากจะคุยด้วยแต่ในรอบนี้ก็จะพูดในภาพรวมกว้างๆก่อนนะครับเผื่อท่านใดที่จะมีข้อเสนอหรืออยากจะตักจะถามก็เดี๋ยวเรามีวิธีก่อนตอบนะครับในต้นๆขอพูดแนะนำตัวสวัสดีก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณโอเคค่ะขอบคุณคุณลุงน้องออนนะคะเดี๋ยวเราท่านใดที่มีคำถามหรือมีคำเสนอแนะคำแนะนำก็เดี๋ยวไว้ในช่วงท้ายวันนี้ถึงขออนุญาตเรียนเชิญพี่วิโรจน์ลักษณะนิสอนค่ะครับสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับทุกท่านนะครับก็อยากจะให้เป็นการพูดคุยแบบสบายๆนะครับคือผมคิดว่าโจทย์ของประเทศเราตอนนี้มันสำคัญมากๆนะครับหลายคนบอกว่าแล้วนโยบายเศรษฐกิจเราจะต้องทำอะไรเวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจถูกไหมครับผมตั้งคำถามนี้ฮะช่วงเวลาที่ประเทศเนี่ยสิ้นหวังที่สุดเรายังมองไม่เห็นไฟสว่างนะครับณปลายอุโมงค์เนี่ยความคุมเครือฝุ่นตลบเต็มไปหมดเนี่ย
ในช่วงเวลาแบบนี้ถ้ารัฐบาลถมเงินลงไปไม่ต้องคนละครึ่งนะฮะเพราะคนละ 80% ก็แหละหรือว่าซื้อของให้ฟรีเลยอ่ะนะฮะถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมตั้งคำถามก่อนเรามานั่งคุยกับผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์คราวนี้ผมตั้งคำถามอย่างนี้ว่าคนเราอะฮะจะใช้เงินจากอะไรฮะจากเงินที่มีอะต้องถามเจ้าของตลาดต้องถามเจ้าของร้านค้าหรือจากเงินที่มีหรือโอกาสที่เราจะได้เงินในอนาคตนักเศรษฐศาสตร์เขามีงานวิจัยเยอะมากนะเขาบอกว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับของผู้คนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดขึ้นจากโอกาสในการหาเงินได้ในอนาคตแล้วก็ความคาดหวังที่จะหารายได้จากอนาคตแม้ว่าปัจจุบันเราอาจจะมีเงินไม่เยอะแต่ถ้าเราเห็นว่าอนาคตสดใสเราก็กล้ากู้มาลงทุนกล้าที่จะกู้เงินมาซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่แต่ถ้าเกิดเรามองไม่เห็นอนาคตมีแต่ความเสี่ยงมีแต่ความคุมเครือมีเงินพันก็กอดเงินพันมีเงินหมื่นก็กอดเงินหมื่นถูกหวยก็ไม่กล้าใช้เอาที่ภาพไหมฮะเราดูข่าวโหนกระแสไหมฮะพอถูกหวยปุ๊บเป็นผัวเมียกันมา26ปีพอตื่นขึ้นมาบอกอ้าวมึงไม่ใช่ผัวกูแล้วคือเฮ้ยทำไมมันโลกมันพลิกผันเร็วขนาดนี้เฮ้ยเมื่อคืนมึงยังกอดกูอยู่เลยไอ้วันนี้พอถูกหวยปุ๊บกูไม่ใช่ผัวมึงแล้วเหรอเนี่ยทำไมเงินถามว่าแล้วเงินเนี่ยก็กอดเอาไว้เห็นไหมร้านหนึ่งจะให้คนนั้นร้านหนึ่งจะให้คนนี้เห็นไหมมีแต่ความการสัมภาษณ์ไม่คิดว่าจะไปซื้ออะไรนะก็มีกอดเงินถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมถามว่าดังนั้นในช่วงเวลาที่นโยบายเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในช่วงที่ประเทศยังคงไม่มีความมั่นใจเรียกประเทศอะไรประชาชนไม่มีความมั่นใจในอนาคตยังไม่มีความชัดเจนในอนาคตกฎของมาสโลครับคือจะทำยังไงให้คนกล้าที่จะคิดถึงอนาคตครับคนต้องมีความมั่นใจในปัจจุบันก่อนครับดังนั้นนโยบายสวัสดิการปรับปรุงสวัสดิการจึงเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะที่สุดในช่วงนี้ฮะผมตั้งคำถามสมมติว่าถ้าเกิดเราสามารถทำนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำแต่ปรับค่าแรงขั้นต่ำเราจะเลิกนะฮะที่จะให้ตัวแทนนายจ้างตัวแทนลูกจ้างซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยรู้จักและก็ตัวแทนของรัฐบาลที่ได้ไต่ภาคีมาเจรจาต่อรองกันเรารู้ไหมว่าเฮ้ยเราเคยสงสัยทำไมเราต้องต่อรองกันน่ะอัตราเงินเฟ้อมันก็มีตัวเลขสภาพัฒน์ก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP growth สภาพัฒน์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีตัวเลขทางด้านประสิทธิภาพของแรงงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสภาพัฒน์ก็มีทำไมเราไม่เอาดัชนีต่างๆเหล่านั้นมาคำนวณแล้วกำหนดเป็นรายได้ขั้นต่ำที่เหมาะสมในแต่ละปีไปเลยล่ะรู้ไหมครับว่าการต่อรองเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามมนุษย์นะผมไม่ได้โทษนายจ้างหรือโทษลูกจ้างผมคิดว่าผมโทษที่ระบบจังหวะที่ไม่มีความชัดเจนอะไรจะเกิดขึ้นครับทุกคนจะตีความในแง่ร้ายไปก่อนด้วยภาพไหมโหเห็นลูกจ้างก็ต่อรองนายจ้างก็ต่อรองทุกคนก็ต่อรองถูกไหมฮะงั้นทุกคนก็จะคิดว่าค่าจ้างเนี่ยค่าแรงค่าต่ำต้องพุ่งขึ้นไปสูงแน่ๆถูกไหมแล้วธรรมชาติของผู้ประกอบกิจการพอเราคาดการว่าค่าจ้างมันจะขึ้นไปสูงแน่ๆทำไงฮะเราก็ต้องดันราคาขายขึ้นไปรอก่อนถูกไหมด้วยความกังวลด้วยความคุมเครือทุกคนเวลาคุมเครือเราเผื่อไว้ก่อนเสมอจริงไหมฮะแต่ราคาสินค้ามันไม่ได้เผื่อทอดเดียวนะครับใช่ไหมผมขอเป็นผมขายของต้นทุนผมขายให้กับพี่อ๋อยผมก็ขึ้นราคาไว้รอพี่อ๋อยอ้าววิโรจน์ต้นทุนขึ้นพี่อ๋อยก็ต้องทำของเอาผมเป็นวัตถุดิบนะทำของแล้วก็ไปขายต่อก็ต้องขึ้นดันไปอีกดันสองต่อนะครับหนึ่งคือดันจากต้นทุนที่ผมดันขึ้นมาแล้วก็ต้องดันขึ้นไปอีกเพื่อการว่าค่าแรงมันจะขึ้นไปสูงเพราะต้องเผื่อเอาไว้แต่เราสังเกตไหมครับทุกครั้งค่าแรงขั้นต่ำเราขึ้นตั้งแต่ปี2556นะจนถึงตอนนี้ผ่านมา19ปีเนี่ยผมเข้าใจว่าขึ้นมาเนี่ยหลัก30 40บาทมันหลัก10บาทอะใช้คำนี้ผมไม่แม่นตัวเลขแล้วกันตอนนี้เท่าไหร่354บาทใช่ไหมครับจาก300บาทเมื่อ
ที่ทั่วประเทศนะครับเอา2556ไม่เข้าใจว่าทั่วประเทศเลย2554เข้าใจว่าเริ่มนำร่องเนาะ2556นี่คือทั่วประเทศเลยนะครับทุกจังหวัดนะครับผ่านมา19ปีอ่ะขึ้นมา54บาทอย่างเงี้ยปรากฏว่าอะไรฮะเล่นใหญ่เลยแต่ว่าเวลาขึ้นแค่ไหนก็ตามทีขึ้นนิดเดียวถูกไหมฮะปรากฏว่าราคาของที่ขึ้นไปแล้วอ่ะมันไม่ลงแล้วครับมันไม่ลงแล้วครับดังนั้นค่าแรงเราจะไม่เคยวิ่งตามราคาสินค้าได้เสียทีดังนั้นสวัสดิการที่พื้นฐานสุดคือค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยควรจะกำหนดเป็นศูนย์ได้แล้วนะครับและณวันนี้ผมคิดว่าที่พักบอกว่าธงของเราคือ450บาทแต่อย่างเนี้ยถ้าเราลองคำนวณจากอัตราเงินเฟ้อกับ GDP growth นะครับจริงๆเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำที่ยุติธรรมณตอนนี้นะน่าจะอยู่ราวๆเกือบ400บาทหรือประมาณสัก400บาทมันไปไม่ไหวแล้วครับ2เด็กแรกเกิดถึง6ปีมีค่าช่วยเลี้ยงดู 1,200 ผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือนหลายคนบอกว่านี่เป็นนโยบายในการสงเคราะห์ไม่ใช่นะครับเราต่างกันสงเคราะห์กับสวัสดิการต่างกันนะครับหน้าที่ของสวัสดิการคืออะไรครับคือถ้าเกิดคุณมีลูกปรากฏว่ารัฐช่วยคุณเลี้ยงดูลูกไอ้เงินที่รัฐช่วยคุณเลี้ยงดูลูกมันทำให้เงินออมหรือเงินเก็บของคุณมีเพิ่มขึ้นถูกไหมไม่งั้นคุณก็ต้องเผื่อมาเลี้ยงลูกถูกป่ะแต่คราวนี้ถ้ารัฐช่วยคุณก็จะมีเงินมากขึ้นวงเงินมากขึ้นคุณเอาทำอะไรฮะคุณก็มากินเอามาใช้เอามาบริโภครัฐก็เก็บภาษีคุณได้อีกร้อยละ 7% เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทต่างๆคุณรัฐก็เก็บภาษีคุณเป็นภาษีรายได้นิติบุคคลอีกถูกไหมเอาล่ะมีอะไรฮะผู้สูงอายุผมตั้งคำถามว่าถ้าเกิดคนในวัยทำงานรู้สึกว่าพ่อแม่ได้รับการดูแลที่ดีตามสมควรจากเมืองนี้จากประเทศนี้เนี่ยคุณก็สามารถทำงานได้อย่างแบบไม่คิดชีวิตถูกไหมถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายที่สงเคราะห์แต่เป็นนโยบายที่ทำให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในเนี่ยในระบบเศรษฐกิจอ่ะมีความมั่นใจครับและเมื่อฟื้นความมั่นใจได้ปั๊บสิ่งที่ก้าวไกลหรือรัฐบาลตอบอย่างนี้ต้องทำคืออะไรครับคือหนึ่งคือเร่งทำข้อตกลงกับต่างประเทศเสียผมตรวจสอบมานะครับพบว่าในรอบ 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเราลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเราคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเหมือนการเดินทาง20กิโลแล้วกันตอนนี้เดินทางมา8กิโลแล้วเนี่ยนะครับมองไปทางซ้ายก็เจอป่าช้ามองไปทางขวาก็เจอป่าละเมาะหมาจะเดินผ่านยังถูกยิงยาสลบเราคิดว่าอีก12กิโลเนี่ยเรายังอยากจะให้ไกด์ทัวร์คนเดิมพาเราไปเนี่ยดูเห็นยูเทิร์นต้องรีบเลี้ยวกลับแล้วจริงไหมฮะใช่ไหมฮะหรือเห็นทางซ้ายไม่รู้อ่ะกูต้องไปคนละทางกับมึงละมึงบอกขวากูต้องซ้ายละเพราะผ่านมา8กิโลจาก20กิโลมึงพากูเข้ารกเข้าพงอ่ะใช่ไหมฮะไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดถึงคนเดือดร้อนไหนหมาเดินผ่านยังถูกยิงยาสลบแรกๆผมคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับผมไม่กล้าแชร์นะครับปรากฏว่าหน่วยงานราชการบอกจริงผมไปยังเดือดร้อนถึงหมาเลยอ่ะเนี่ยไม่เข้าใจนะฮะนะคราวนี้อ่ะเอาต่อฮะงั้นสมมุติว่า1คือเร่งนะครับการค้าระหว่างประเทศถูกมั้ยครับเพราะว่าณวันนี้พวกข้อตกลงทวิภาคีพหุภาคีต่างๆเนี่ยผมว่าเราต้องเร่งลงนามแล้วเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยยังมีความน่าสนใจในการเป็นแหล่งลงทุนณวันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราความน่าสนใจในการเป็นแหล่งลงทุนเพื่อการบริโภคภายในประเทศเหมือนกับแหลมฉบังโมเดลเมื่อหลายสิบปีก่อนคงไม่ใช่ละเพราะตอนนี้เราเกิดน้อยลงเนาะณตอนนั้นแหลมฉบังโมเดลหรือว่าการลงทุนจากต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเยอะๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ายานยนต์ก็ดีมันเกิดจากอะไรครับเพราะว่าพ่อแม่ผมครับเบบี้บูมเมอร์นะครับเขายอมกัดฟันเนาะแล้วให้ลูกเรียนหนังสือเนาะลูกเรียนหนังสือสูงกว่าตัวเองเนาะอย่างนั้นลูกปุ๊บแล้วตอนนั้นก็คนก็เรียนวิศวะกันเยอะเนาะอย่างนั้นเราเขาคนที่มาลงทุนก็จะได้วิศวกรที่ค่าจ้างไม่แพงนักถูกไหมฮะแล้ววิศวกรเหล่านี้พอรายได้ดีระดับหนึ่งเขาก็บริโภคอย่างนั้นลบส่วนใหญ่ก็เลยประเทศไทยเลยบริโภคหรือคือมีการซื้อรถภายในประเทศปีนึงเยอะนะตอนนั้นผมก็โง่เนาะไอเราได้ยินว่าโอ้โหรถยี่ห้อนี้ขายดีเป็นแชมป์ไอยี่ห้อนี้ก็เป็นแชมป์ไอ้เราคิดโอ้โหประเทศเราเนี่ยมันถุดมาถูกทางแล้วทั้งที่จริงๆแล้วประเทศอื่นเขาลงทุนในระบบขนส่งสาธารณะเขาไม่บังคับใ
ขาไม่เอื้อให้แต่ละคนซื้อรถเองครับไอ้เราคนนั้นก็หลงดีใจขายได้หลายหมื่นคันโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยลืมคิดไปว่าแล้วมันจะมีถนนพอให้วิ่งสุดท้ายมันก็กลายเป็นอย่างเงี้ยมันก็เราเลยใจเราเลือกนโยบายตัดทางด่วนก่อนระบบรถไฟฟ้าเนาะใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราก็โง่นะผมก็ด่าตัวเองนะเราก็ไปเชื่อนะว่าสมัยก่อนว่าโหดินกรุงเทพนะมันเป็นดินนุ่มนะมันทำรถไฟฟ้าอะไรไม่ได้หรอกมันเลยต้องทำทางด่วนอาจารย์ผมครับตอนผมเรียนที่คณะวิศวะตีดกระโหลกผมอะวิโรจน์จำไว้ไม่มีอะไรหรอกที่วิศวกรทำไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่าคุณจะหาข้ออ้างเพื่อมาบอกว่าไม่ให้ทำหรือเอาเหตุผลมาลงทุนแล้วทำต่างหากสุดท้ายก็ทำได้เห็นไหมมันจะมีปัญหาดินนุ่มดินอะไรไม่มีปัญหาเลยไอ้ประเทศอื่นเขาญี่ปุ่นนี่เจอแผ่นดินไหวเขายังไปได้เขาหน้ากลัวกว่าดินนุ่มดินอะไรนะฮะเขายังทำได้มันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาข้ออ้างมาบอกว่าไม่ทำหรือเปล่าแล้วเราก็เลือกทางด่วนคราวนี้พอสวัสดิการดีขึ้นเร่งเจรจาข้อตกลงทางการค้าส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมทางการแพทย์อุตสาหเครื่องมือแพทย์นะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะครับอุตสาหกรรมกังหันลมอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานทดแทนพลังงานสีเขียวนะครับหรือที่เรียกว่า renewable energy นะครับวิศวกรไทยเราทำได้นะครับเมื่อวันก่อนผมเจอผู้ประกอบการรายย่อยแต่บิ๊กเนมนะครับเขาทำกังหันที่ผลิตไฟฟ้าครับส่งออกครับก็ทำที่ประเทศไทยประเทศไทยไม่ยอมใช้เทคโนโลยีนี้ตัวกังหันลมเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ใช้เกียร์นะครับเขาไม่ใช่แมคแคนิคอลเกียร์นะครับเขาใช้แมกเนติกเกียร์นะครับใช้ระบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะแล้วแรงเสียดทานมันต่ำมากๆครับประสิทธิภาพในการเปลี่ยนจากลมเป็นไฟฟ้ามันสูงมากนะครับเขาส่งออกไปหลายประเทศแต่ประเทศไทยเราไม่ได้ลงเรื่องของพลังงานสะอาดทั้งที่จริงในโซนแถวประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับแล้วก็มุกดาหารเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่ที่รับลมได้ดีพอสมควรนะครับเราก็ไม่ส่งเสริมใช่ไหมอย่างนั้นนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามเราจะทำไงดีครับถ้าเกิดเราสวัสดิการเราดีขึ้นแล้วการค้าการขายการลงทุนดีขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมั่นใจคือการควบคุมเงินเฟ้อครับคือถ้าเกิดเราควบคุมเงินเฟ้อได้เงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้จะทำให้ประชาชนหวั่นไหวครับเพราะไม่รู้ว่าของในวันนี้กับของในอนาคตมันราคามันจะขึ้นสักเท่าไหร่ถูกไหมเราไปดูนะครับที่อเมริกาใส่ใจเรื่องนี้จนออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับออกเป็นกฎหมายที่ชื่อว่า Inflation Reduction Act นะครับแล้วถามว่าเขาลดเงินเฟ้อยังไงครับเขาส่งเสริมการใช้พลังงานที่ทดพลังงานทดแทนที่เรียกว่า Renewable Energy นะที่เยอรมนีศึกษาว่าถ้าเกิดค่าโดยสารลดลงเขาทำตั๋ว9ยูโร1เดือนเท่ากับ1เดือนป่ะฮะเป็นตั๋วเดือน9ยูโรแล้วกันระยะเวลาผมไม่มั่นใจเขาก็ศึกษาว่าเขาคุมเงินเฟ้อได้ดีพอสมควรแต่9ยูโรต่อเดือนเนี่ยมันคงไม่เสถียรเพราะรัฐต้องควักกระเป๋าตังค์อุดหนุนเยอะเขาเลยคิดว่าสเต็ปต่อไปขั้นต่อไปอาจจะเป็นตั๋ว29ยูโรที่ลดอะไรนะภาระในค่าเดินทางลงแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเกิดประชาชนภาระค่าเดินทางลดลงเกิดอะไรขึ้นครับคนก็จะเดินทางติดต่อกันมากขึ้นการค้าการขายก็จะเริ่มคล่องตัวขึ้นเงินก็จะเหลือมาบริโภคมากขึ้นถูกไหมครับการท่องเที่ยวต่างๆก็จะดีขึ้นตามมาถูกไหมดังนั้นเนี่ยผมนึกคิดว่าประเทศไทยก็คงต้องส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโซลาร์รูฟท็อปหรือว่าอาจจะส่งเสริมพลังงานลมด้วยนะครับรวมทั้งอาจจะต้องแก้พระราชบัญญัติต่างๆเพื่อให้อำนาจผู้ว่าและท้องถิ่นในการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถสาธารณะได้แล้วก็ต้องหาทางในการที่จะลงทุนในการเดินทางสาธารณะโดยเฉพาะรถเมล์ด้วยนะครับเราลงทุนเฉพาะระบบรางอย่างเดียวไม่ได้นะครับและถ้าเกิดการเดินทางมีต้นทุนให้จ่ายที่พอเหมาะพอสมเงินในกระเป๋าของคนลดลงคุณอย่าคิดนะครับว่าค่าเดินทางถูกนะครับคุณขึ้นค่าแท็กซี่ก็เท่าไหร่แล้วค่ารถไฟฟ้าก็ไม่ใช่ว่าถูกไหมฮะนะมอเตอร์ไซค์รับจ้างแพงกว่าอยู่แล้วถูกไหมมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางที่ไปบางที่นี่80บาท60บาทนะครับมันแพงกว่ารถประจำทางเหลือที่ขนคนไป20 30คนถูกไหมฮะดังนั้นนี่คือโจทย์ที่เราต้องทำทั้งหมดเพื่อคุมเงินเฟ้อให้ได้แล้วก็ต้องเร่งเจรจากับในทุนโรงไฟฟ้าหน้าเลือดด้วยนะที่ทุกวันนี้จ้างแค่รปภ.แล้วก็ช่างไม่กี่คนมาเฝ้าโรงไฟฟ้าแล้วก็ได้เงินค่า AP ไปฟรีๆนะครับ
ก็ต้องเจรจาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเงินที่จ่ายทั้งหมดก็จะถูกเอามาหารเฉลี่ยครัวเรือนและกลายเป็นค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นเรื่อยๆเห็นว่า4.70 บาทนี่จะไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวปีหน้าจะโดนเป็น5 บาทและอาจจะ5 บาทกว่าด้วยนะครับคือได้แต่สภาพที่ค่าไฟทำไมผมถึงเน้นมากเพราะมันโดนกันหมดทั้งคนจนและคนชั้นกลางและคนรวยนะครับถ้าค่าไฟแพงขึ้น 20% หมายความว่าไงฮะแต่เดิมคุณค่าไฟ500ใช่ไหมฮะคุณก็จ่าย600คนจน500จ่าย600ใครที่รวยหน่อยเคยใช้ค่าไฟ 3,000 ก็ถ้ามันแพงขึ้น 20% ก็จ่าย 3,600 แล้วอ่ะมันโดนกันหมดอ่ะดังนั้นแต่ถ้าเกิดเราค่าไฟเราคุมราคาได้ถูกไหมมันจะคุมเงินเฟ้อได้ผมเชื่ออย่างนั้นถ้าสภาพเงินเฟ้อเราคุมได้ในระดับที่ไม่ใช่ว่าศูนย์นะครับเงินเฟ้อ 0% ไม่ดีนะครับเงินเฟ้อสักเล็กๆนะครับไปเล็กๆนะครับนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีการเจรจาข้อตกลงทางการค้าต่างๆมากขึ้นโอกาสทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆธุรกิจนวัตกรรมมีมากขึ้นนะครับและ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนเมื่อวานนี้ผมเพิ่งไลฟ์ไปเรื่อง SME เลยครับว่าเศรษฐกิจลุกงวดนี้ฟื้นต้องฟื้นใน SME ครับเพราะ SME เนี่ยจ้างคนนะครับผมจำผิดประมาณสักล้านคนนะครับเขาเดี๋ยว 12.7 ล้านคนนะก็จ้างงานมา 72% นะครับแต่ในขณะที่ GDP อยู่ที่สัก 34% เท่านั้นเองหมายความว่าไงครับเพราะ SME จะใช้แรงงานคนเยอะรัฐบาลนี่มองผิดทางนะครับชอบคิดว่าถ้าเราไปช่วยตัวใหญ่ปุ๊บจะได้การจ้างแรงงานคนเยอะไม่ใช่ครับคนตัวใหญ่เขาใช้โรบอทแล้วเขาใช้ระบบอุตสาหกรรมขนาดหนักแล้วเขาใช้คนน้อยครับSME นี่แหละคือจ้างคนเยอะมากนะครับ12ล้านคน 12.7 ล้านคนแต่ปรากฏว่าเขาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยก็แบกแพงกว่าถูกรายใหญ่ที่เป็นลูกค้าดึงเงินอีกนะตอนนี้กฎหมายบอกว่าออกมาว่าห้ามเกิน45วันเนาะแต่ผมก็หลายคนก็ถูกดึงเงิน90วัน120วันเนาะนะครับผมว่าต่างๆเนี่ยต้องเข้าไปช่วย SME มากขึ้นนะและอาจจะต้องออกกฎหมายใหม่นะครับที่ลดภาษีให้กับ SME ตามลำดับนะครับเช่นถ้าเกิดไม่ถึง3ล้านก็อาจจะเก็บ 10% อะไรประมาณนี้นะครับคือลดภาษีให้นะครับเพื่อมันเหมือนกับว่าอะไรฮะ SME เหมือนกับเป็นสัตว์ทะเลตัวเล็กๆที่ยังไม่พร้อมที่จะออกแหวกว่ายสู่มหาสมุทรมันต้องมีป่าชายเลนครับที่คอยอนุบาลสัตว์ทะเลเล็กๆแบบเนี้ยให้เต่ามันตัวใหญ่สักหน่อยแล้วถึงแหวกว่ายออกไปที่มหาสมุทรแต่ของเราเนี่ยเราทำลายป่าชายเลนหมดเลย SME แบกดอกมากกว่าเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนถูกดึงเงินใช่ไหมครับขณะที่รายใหญ่ที่เป็นลูกค้าเห็น SME คนไหนดีหน่อยโอ้ขนมกล้วยน่ากินก๊อปซะเลยกฎหมายก็ไม่คุ้มครองอีกกฎหมายก็ไม่คุ้มครองอีกอ่ะเชื่อไหมครับว่าต่อให้คุณมีความลับทางธุรกิจอะไรยิ่งเป็นธุรกิจ IT นะขอให้ผมเห็นเถอะถ้าผมมีเงินผมก๊อปแล้วก๊อปแล้วทำให้ดีกว่าด้วยทำให้ดีกว่าได้ด้วยนะครับดังนั้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME จะทำให้ SME เนี่ยสามารถที่จะเติบโตถึงจุดนึงแล้วมันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เติบโตแบบทวีคูณได้แล้วถ้าธุรกิจเติบโตปุ๊บทุกคนมีโอกาสตั้งตัวได้ทุกคนมีโอกาสที่จะจ้างแรงงานใหม่ๆและเป็นแรงงานทักษะสูงเนี่ยนี่คือโอกาสของประเทศมันจะฟื้นกลับมาอีกครั้งนึงนี่คือวิธีคิดในการที่จะทำเศรษฐกิจแบบก้าวไกลทำไมต้องกระจายอำนาจที่ท้องถิ่นเราเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการลงทุนที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำประปาก็ดีสาธารณต่างๆก็ดีมันจะมีการจ้างงานซื้อของจากท้องถิ่นเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นไอ้ที่ผู้มีอำนาจเดิมๆที่ชอบพูดตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเรียนอนุบาลว่าประเทศเราไม่มีความไม่กระจายความเจริญอ่ะไอ้พวกนี้พูดแต่ปากทั้งนั้นถ้าอยากให้มีการกระจายความเจริญจริงต้องกระจายทั้งอำนาจต้องกระจายทั้งงบประมาณไปซึ่งเนี่ยคือนโยบายหลักสำคัญที่ก้าวไกลก็พูดวันนี้เองนะครับไม่ใช่แค่เลือกตั้งผู้ว่านะถ้าเลือกแค่เลือกตั้งผู้ว่าอำนาจไม่มีผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้นะมีอำนาจแต่ไม่มีเงินไม่ยอมจัดสรรงบประมาณให้ผู้ว่าก็ทำไม่ได้นะดังนั้นเราก้าวไกลเราเลยไม่ใช่แค่ว่าพูดว่าเลือกตั้งผู้ว่าแต่เราใช้คำว่าปลดล็อกท้องถิ่นนะครับสุดท้ายครับ7นโยบายนะครับที่ผมคิดว่าทางคุณประวิตราหรือลูกเกดเนี่ยก็ได้รับโจทย์นะครับจากการลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวภาษีเจริญว่าเฮ้ยแล้วในอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยที่ไม่ใช่ท้องถิ่นนะครับเราจะทำอะไรให้กับชาวภาษีเจริญและชาวฝั่งธนบุรีได้บ้าง
ผมคิดว่าก็มีอยู่7เรื่องสำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงเพิ่มระบบเส้นทางขนส่งสาธารณะเราคงไม่ได้เป็นลงทุนนะแต่กฎหมายตอนนี้ตัวแพร่บัญญัติการขนส่งทางบกก็ดีนะครับแพร่บัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยก็ดีเนี่ยไม่ได้อำนาจผู้ว่าดังนั้นการกำหนดเส้นทางการเดินรถการเดินเรือการเชื่อมต่อต่างๆผู้ว่าไม่ได้มีอำนาจดังนั้นรถสายรถเมย์ต่างๆในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะภาษีเจริญคนน้อยลงนะครับแต่ครัวเรือนเพิ่มนะมันถึงเป็นแบบเดิมนะครับสองปรับปรุงคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เราใช้บัตรทองได้ตอนนี้ก็น้อยมากต่างจังหวัดมีรพสตใช่ไหมครับ1แห่งเนี่ยดูแลประชาชนประมาณ 3,000 แต่ถ้าเอาศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับกับคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานครมารวมกันแล้วมาหารนะครับ1จุดเนี่ยนะครับดูแลประชาชนประมาณสัก 10,000 คนซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่พวกเราเวลาเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเราเลยต้องไปซื้อยากินเองครับเพราะเราไม่อยากไปออกันที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ถูกไหมครับไอ้ตรงนี้ก็เราก็จะลดภาระของโรงพยาบาลลงด้วยและยาความดันยาเบาหวานหรือปวดหัวตัวร้อนทั่วไปก็จะผลักดันตรงนี้ผ่านสปสช.นะครับเพื่อให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขและก็คลินิกชุมชนอบอุ่นที่ดูแลระดับปฐมภูมิเนี่ยที่ครอบคลุมมากขึ้นนะครับสามบัตรทองอันนี้สำคัญนะบัตรทองนี่เราบอกว่ารักษาฟรีเดี๋ยวนี้ฟรีนะไม่ใช่30บาทนะครับแต่เราเคยรู้ว่าไส้ในมันล้าหลังแล้วเรารู้หรือเปล่ายารักษามะเร็งตอนนี้มีวิทยาการใหม่ๆเขาก็จะบอกว่าเบิกไม่ได้ถ้าเกิดอยากจะรักษาแบบเบิกได้ก็ต้องเอาแบบเก่าเป็นคุณจะยอมจ่ายเงินซื้อยาแบบใหม่หรือจะยอมฟรีแต่เอายาแบบเก่าคุณก็ต้องจ่ายเงินถูกไหมเหล็กดามกระดูกข้อเข่าเทียมเลนตาเทียมลิ้นหัวใจเทียมก็เป็นของที่มันน่าจะปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีกว่านี้เบิกได้การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิทยาการใหม่ๆก็ควรจะเบิกได้เสียทีถูกไหมครับตรงนี้ก็ต้องมาปรับปรุงยามะเร็งเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับรู้ไหมว่ายามะเร็งเนี่ยที่เราเบิกได้เนี่ยล้าหลังมากนะครับตอนนี้มียาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพดีเนี่ยแต่เราไม่มีสิทธิ์เบิกนะเพราะอะไรคุณรู้ไหมทำไมโรคอื่นๆถึงมีการปรับปรุงในบัญชียาหลักให้ทันสมัยขึ้นทำไมยามะเร็งถึงไม่ค่อยปรับปรุงนะเหตุผลก็คือไม่ค่อยมีการเรียกร้องครับอันนั้นทำไมไม่มีการเรียกร้องผมตั้งคำถามว่าอยู่ดีผมเป็นมะเร็งนะผมโดนคีโมไปเข็มนึงผมแล้วผมจะไปเรียกร้องอะไรเรามารวมตัวกันผู้ป่วยมะเร็งมันไม่มีแรงกันทุกคนถูกไหมเราต้องคิดถึงเขาไม่ใช่เขาคิดถึงตัวไม่เพราะเขาไม่มีแรงที่คิดถึงตัวเขาเองแล้วครับสังคมนี้มันต้องคิดถึงกันและกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องปรับปรุงนะครับสี่นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นปัญหาละนะครับก็จะเจอว่าเป็นพื้นที่หมู่บ้านชุมชนดั้งเดิมนะครับข้อแตกข้อตันกทมก็เข้าไปจัดการอะไรไม่ได้ก็ต้องแก้พระราชบัญญัติตัวกรุงเทพมหานครนะครับให้อำนาจผู้ว่าได้ทำได้และแต่อาจจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวการท่องเที่ยวพูดไปแล้วนะครับการดูแลเรื่องการบำบัดน้ำเสียนะครับศูนย์บำบัดน้ำเสียธนบุรีนะก็ต้องติดตามตรวจสอบแล้วก็เร่งก่อสร้างนะครับรวมทั้งระบบท่อระบายน้ำนะครับทั้งที่แยกน้ำฝนกับน้ำทิ้งต้องมาพิจารณาแล้วนะครับเพื่อลดกำลังลดปริมาตรน้ำในการบำบัดน้ำเสียในเขตฝั่งธนบุรีลงนะครับและสุดท้ายคือ7ยาเสพติดครับโอ้ตอนนี้สุดยอดนะครับใครบอกว่าของแพงหมูแพงหมูแพงไก่แพงผักแพงแต่ยาบ้าถูกลอตเตอรี่ก็แพงทุกอย่างแพงหมดยกเว้นยาบ้านะยาบ้าเขาบอกเดี๋ยวนี้เม็ดละ2บาทถูกกว่าซูกัพเหลือ50ตังค์ถูกกว่าซูกัพคือลูกหลานจะเอาเงินไปซื้อซูกัปบอกเงินไม่พอเจอไอ้มิจฉาชีพอยู่ข้างเฮ้ยซูกัปแพงเอายามิดไปกินดีกว่า2บาท50ตังค์คือผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องมาเร่งจัดการปัญหายาเสพติดแล้วแต่การเร่งปัญหายาเสพติดเนี่ยคุณคิดว่าการอุ้มฆ่าตัดตอนอย่างเงี้ยแก้ได้จริงเหรอเรารู้เราต้องถามปัญหาจริงๆนะเรื่องนี้ผมเจาะลึกกับทางลูกเกดนะงดอยู่ดีวันนี้ผมไปจับเด็กวัยรุ่นได้เขาเป็นผู้เสพถูกไหมครับเขาเป็นผู้เสพปั๊บทำไงดีครับตอนนี้ตำรวจไม่ค่อยอยากจับนะครับเพราะจับแล้วจะส่งบำบัดใช่ไหม
ส่งที่ไหนอ่ะศูนย์บำบัดคือที่ไหนอ่ะศูนย์บำบัดที่เรารู้จักกันคือที่ไหนหลายคนยังบอกว่าเป็นถ้ำกระบอกอยู่เลยอ่ะถูกไหมฮะคนโบราณยังคิดถึงแต่ถ้ำกระบอกอยู่เลยทั้งที่ณวันนี้การบำบัดยาเสพติดมันมีวิทยาการสมัยใหม่แล้วอ่ะจะไปบำบัดที่ไหนอ่ะเราบอกว่าจับผู้เสพต้องส่งบำบัดสุดท้ายผมทราบมาว่าแล้วนะตำรวจก็จะให้โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลก็ออกใบนัดมาพอใบนัดมาไอ้คนนั้นที่ถูกจับก็ไม่มาอีกคือมันไม่ได้มีระบบไว้รองรับการบำบัดเลยถูกไหมฮะผมว่านี่ก็ต้องเร่งหาทางในการทำให้ครบวงจรคือจัดการเรื่องการบำบัดด้วยนะครับแล้วเรื่องกัญชาก็ต้องพูดนะกัญชาเนี่ยเป็นข้อถกเถียงมากผมพูดทีไรก็จะโดนทัวร์ลงทุกครั้งคือถามว่าอะไรก็ตามที่ประโยชน์มีโทษเกิดเนี่ยนะเราควรทำไงฮะเราควรออกกฎหมายให้รัดกุมก่อนแล้วค่อยปลดล็อกมันออกจากยาเสพติดถูกปะถูกไหมคือผมไม่ได้บอกว่ากัญชามีแต่โทษนะฟังผมดีๆนะเดี๋ยวจะเอาทัวร์มาลงผมนะคือแต่เรารู้ว่ามันมีทั้งโทษมีทั้งคุณเราต้องการให้ถูกใช้เฉพาะคุณถูกไหมเฉพาะที่มันเป็นประโยชน์เราควรทำไงฮะเราควรต้องออกกฎหมายที่รัดกุมให้มันใช้ก่อนหรืออย่างน้อยในประกาศมันต้องมีหมายเหตุถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่านี่เปล่าฮะเกิดอะไรขึ้นครับไปปลดล็อกมันออกจากบัญชียาเสพติดก่อนโดยที่กฎหมายยังไม่มีเอกสารด้านท้ายของประกาศจะมีข้อยกเว้นก็ยังไม่เขียนเลยดูดีๆปลดล็อกจากบัญชียาเสพติดกฎหมายไม่มีก็สูญยากาศนี่ครับคราวนี้บริเวณตาม K6 K5 ก็เห็นซอยดอกกัญชากันสูบกันเต็มไปหมดเลยอะใช่ไหมนั่งซอยมีบ้องข้างทางเฮ้ยคืออะไรอ่ะคือหลายคนพอเห็นบ้องแล้วอยากจะบ้องหูรัฐบาลมากอ่ะคือจนผมงงมากนั้นผมว่าเรื่องนี้มันต้องตั้งหลักกันใหม่นะมันต้องออกกฎหมายแล้วสุดท้ายกฎหมายที่ออกมาก็ไม่รัดกุมอีกดังนั้นมันต้องตั้งต้นใหม่จะออกกฎหมายให้รัดกุมครับเพื่อให้ใช้ในทางการแพทย์เป็นหลักสองจะใช้ในสันทนาการก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอัตราการเสพติดมันต่ำกว่าสุราและบุหรี่ด้วยซ้ำไปหลายงานวิจัยก็ยืนยันแต่มันไม่ได้ว่าจะต้องเสพไปได้ในพื้นที่ทั่วไปครับมันต้องมีโซนนิ่งของมันครับแล้วถ้าเกิดกฎหมายมันรัดกุมแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยปลดล็อกมันออกมาจากบัญชียาเสพติดถูกไหมมันจะรัดกุมกับสังคมนี้ถูกไหมมันจะได้ไปใช้เพื่อการแพร่สมุนไพรหรือว่าสันทนาการในพื้นที่ที่ควบคุมถูกไหมแต่ไม่ใช่อยู่ดีมายืนหัวเราะดึงดาวกันตามฟุตบาทมันไม่ใช่อ่ะนะครับมันไม่ใช่นะครับเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่คนภาษีเจริญฝั่งทนก็กังวลครับกฎหมายเด็กๆนะมันมีกฎหมายกันแทนอยู่เด็กมันเลยไม่ติดนะครับแต่พอมันอย่างนี้ปุ๊บแล้วโอ้โหเยอะเลยคือตอนนี้มันเขาบอกกัญชาไม่ได้มันไม่ได้เสรีก็จริงแต่ว่ากฎหมายมันไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะไงครับมันมีแต่กฎหมายว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญยกไว้แล้วผมมาสูบกันแล้วผมมาเป่าควันใส่หน้าพี่เนี้ยพี่ถึงไม่แจ้งความผมได้นะแต่ถ้าผมเสพผมเสพอยู่หน้าปากซอยแล้วไม่มีใครมาแจ้งนะแล้วมันโทษสร้างความเดือดร้อนรำคาญมันเป็นเล่าหูโทษอ่ะถูกไหมฮะจะทำยังไงผมว่ากฎหมายต้องถูกทำให้รัดกุมก่อนแล้วปลดล็อกมันออกมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็คงเป็นเรื่องในสภาแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งที่อยู่ดีไปเดินแจกมาเล็ดกัญชาให้ตามบ้านผมว่าไม่ใช่แล้วมั้งนะครับก็อันนี้ก็นะฮะกฎหมายตอนนี้มันออกแล้วคือถ้าสมมติสูบหรือเท่านี้ก็ได้ให้สร้างความรำคาญตอนนี้เป็นกฎหมายขั้นต่ำแล้วนี่ก็เป็นเรื่องกฎหมายสร้างความรำคาญไงใช่ไหมมันมีแต่เรื่องของการสร้างความรำคาญไงถูกไหมแต่กฎหมายมันต้องรัดกุมแบบนี้เลยครับใช่ไหมเรื่องนี้ก็ต้องจัดการกันไปแต่เรื่องยาบ้านี่ชัดเจนอยู่แล้วผมว่ามันคงต้องควบคุมแหละไม่งั้นเราก็จะเจอปัญหาแล้วใครบอกรัฐบาลนี้ทำของข้าวของแพงเปล่าถูกอย่างเดียวคือยาบ้านะอันนี้ผมต้องแจ้งก็ต้องชี้แจงแทนเขาด้วยนะเราห้ามเหมารวมเขานะครับแพงทุกอย่างยกเว้นยาบ้านะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เจ็ดเรื่องนี้นะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะขยายผลต่อไปนะครับสุดท้ายจริงๆครับผมรู้สึกว่าเราอยากทำการเมืองในแบบใหม่ครับที่เรา
ยากจะผลักดันประเด็นนโยบายที่ทำให้ชาวภาษีเจริญเนี่ยแล้วก็ชาวฝั่งธนบุรีเนี่ยมีความฝันไปด้วยกันกับพวกเรารู้ทันทีว่าเมื่อไหร่เราเป็นผู้แทนจะมี7เรื่องเนี้ยที่เข้าไปเป็นกันบ้านที่เราต้องผลักดันแล้วเรา7เรื่องเนี้ยมารายงานชาวฝั่งธนบุรีภาษีเจริญอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องนี้เราทำไปถึงไหนเรื่องนี้เราทำแล้วเจอต่อเรื่องนี้เราผ่านฉลุยคืออีก7เรื่องมันไม่คงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรอกนะครับบางอย่างเจอตอบ้างบางอย่างลำบากบ้างบางอย่างฉลุยบ้างแต่ทั้งหมดมันจะเป็นโจทย์7ข้อเหมือนกันบ้าน7ข้อที่เราได้รับมอบหมายจากชาวฝั่งธนบุรีภาษีเจริญให้มาทำงานมันไม่ใช่ได้ว่าอยู่ดีเป็นผู้แทนแล้ววันแรกจะทำอะไรอาจจะแต่จะตั้งกระทู้ก็เอาเรื่องพวกนี้เลยจะผลักดันเข้าในกรรมธิการก็เอาเรื่องพวกนี้เลยจะมาประชุมกับประชาชนรายงานความคืบหน้าก็เอาเรื่องพวกนี้มารายงานเป็นวาระหลักเลยมันเลยทำให้เป็นการพัฒนาประชาธิปไตยทางตรงที่เราไปด้วยกันผมไม่อยากจะบอกว่านี่เป็นนโยบายที่ต้องบอกนี่จริงครับนี่ไม่ใช่นโยบายที่ผมแล้วก็ประวิตาคิดนะครับแต่มาจากการพูดคุยกับหลายๆท่านอาจจะบางส่วนก็ที่นี่ด้วยนะครับบางส่วนก็เป็นทั้งทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพเลยนะครับจนสกัดมาเป็น7เรื่องมันเป็นเหมือนกับว่าถ้าเป็นอย่างก็คือว่ามันไม่ใช่นโยบายของตัวลูกเกดครับแต่เป็นนโยบายที่ของประชาชนที่ฝันว่าอยากจะให้เราไปเป็นตัวแทนก็ทำให้มันสำเร็จและเกิดขึ้นจริงให้ได้และเนี่ยมันจะเป็นนิมิตหมายใหม่ในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะถึงนี้เราจะขายนโยบายที่ทำไปด้วยกันผมไม่อยากให้ทุกท่านบอกเลือกลูกเกดสิเพราะลูกเกดมันดีไอ้คำว่าดีเนี่ยเติมยอยักษ์กันลานแล้วเบื่อทุกครั้งเลือกลูกเกดสินโยบายลูกเกดมันดีนะมันก็เหมือนกับผมเป็นเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้พวกเราบอกว่าเฮ้ยเลือกลูกเกดสิเพราะว่าลูกเกดอ่ะมันจะเป็นคนทำนโยบายของพวกเราเลือกลูกเกดเพราะลูกเกดจะไปทำนโยบายของพวกเราให้มันเป็นจริงเลือกถ้าอยากเลือกนโยบายของพวกเรากันเองก็เลือกลูกเกดเพราะลูกเกดอาสาจะไปทำนโยบายของพวกเราผมอยากให้วาทกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นมากกว่านะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ได้พบเจอกันนะครับเดี๋ยวก็คงเปิดโอกาสให้พูดคุยนะครับนโยบายตัว9เสาหลักเชิญห้องนี้นะคะครับผมวันนี้ห้องนี้อันนี้ดูก่อนนะครับเป็นนโยบายของธนบุรีภาษีเจริญนะครับแล้วก็เราจะมี9เสาหลักของ9รายนะครับที่จะทยอยบอกรายละเอียดมานะครับวันนี้ที่อยากจะให้สมาชิกสำคัญทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะครับก็คือก็ถึงแน่นะครับในแต่ละนโยบายของเราว่าต้องการอะไรนะครับหรือว่าควรจะต่อยอดอะไรเพิ่มเติมนะครับเราเริ่มด้วยนโยบายเสาแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเกดแจ้งก็คือเดี๋ยวเกดจะให้ทีมงานแจกตัวโพสต์อิทท่านละ3ใบก็ให้ท่านเขียนข้อความอะไรที่สนใจหรือว่าอยากจะเสนอแนะเกี่ยวกับตัวนโยบายหลักของพรรคที่เราได้ทยอยเปิดตัวไปนะคะเดี๋ยวทีมงานแจกค่ะก็ระหว่างนี้ก็คือจะอธิบายว่า9เสาหลักเนี่ยเรามีอะไรยังไงบ้างค่ะในระหว่างอธิบายครั้งนี้เราก็เป็นการพูดคุยกันแบบครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดดูหน้าอยากจะทานน้ำหรือของว่างก็ดูได้ตามสะดวกนะครับไม่ซีเรียสนะครับก็อยากให้เป็นการแบบว่ามานั่งคุยกันแล้วนั่งปลุกเกรงกันแบบเลคเชอร์ไม่เอาแบบนั้นนะครับวันนี้อย่างนั้นเราให้เวลาใช่ได้แล้วก็ห้องน้ำอยู่ชั้น2นะคะกินน้ำทานแซนด์วิชมีหมูปิ้งนะฮะช่วงบ่ายพอดีห้องน้ำอยู่ชั้น2โอ๊ยน่าช่วยแล้วอยากรู้อันนี้เป็นสันทนาการเลยแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายก่อนว่าเสาหลักอันแรกนะครับเสาการเมืองไทยก้าวหน้านะครับการเมืองไทยก้าวหน้าคือเราคิดว่าการเมืองไทยเนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องไกลตัวเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเราจะมีส่วนร่วมในการเมืองเราต้องมาสมัครส.ส.ไหมต้องมาสมัครส.ก.ไหมหรือต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหมคือจริงๆแล้วการเมืองไทยก้าวหน้าเนี่ยคือการเมืองไทยควรจะต้องได้รับการเรียกว่าฟังเสียง
ของทุกภาคส่วนเหมือนที่เราทำกันอยู่วันนี้เนาะการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจหลักของการทำพรรคก้าวไกลเราค่ะใช่เพราะว่าเราคิดว่าตัวผู้สมัครเองหรือตัวกรรมการบริหารพรรคหรือตัวส.ส.เองบางครั้งก็ไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาอย่างแท้จริงหรือวิธีการแก้เนี่ยที่เราอาจจะมองข้ามไปเราอยากฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาจริงๆว่าเอ้ยลองอันนี้ไหมถ้ารองไม่ได้หรือเราไม่สามารถทำอันนี้ได้เราก็ต้องมีคำอธิบายว่าอ๋อวิธีการที่พ่อแม่พี่น้องแนะนำมาเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันติดข้อกฎหมายนี้นะมันติดกฎกระทรวงนี้นะควรจะต้องแก้เห็นด้วยงั้นเราไปแก้กฎกระทรวงไปแก้ข้อกฎหมายกันนี่ก็เป็นการพูดคุยกันผ่านการเมืองไทยก้าวหน้าของก้าวไกลนะครับส่วนราชการไทยก้าวหน้าเราเชื่อว่าระบบราชการไทยเนี่ยตอนนี้มันเป็นราชการรวมศูนย์อยู่ที่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครภาคกระจายการปกครองออกไปสู่ท้องถิ่นได้กระจายการทำงานให้ตัวจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละอบต.เนี่ยดูแลกันเองโดยกระจายงบประมาณไปแล้วก็มีการตรวจสอบภายในกันนะครับมันก็จะทำให้เกิดการระเบิดของการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้ที่ไม่ต้องมานั่งรอมันเหมือนหลายคนที่ทำงานบริษัทเนาะเวลาจะทำอะไรต้องขอหัวหน้าแผนกต้องขอเจ้าของกว่าหนังสือจะลงมาถึงเราเนี่ยบางทีมันนานไปแล้วคิดดูสภาพของจังหวัดจังหวัดอยากจะทำถนนที่หมู่บ้านนี้ทำเรื่องไปที่อบต.อบต.ไม่มีงบทำเรื่องไปที่อบจ.อบจ.ไม่มีทำเรื่องไปผู้ว่าผู้ว่าส่งเรื่องเข้ามหาไทยมหาไทยส่งเรื่องเข้าครม.โอ้โห6เดือนแล้วยังไม่เสร็จเลยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าเรากระจายอำนาจให้ข้าราชการไทยเนี่ยไปขึ้นตรงกับอบจ.หรือหน่วยงานท้องถิ่นเองเนี่ยการส่งต่อเรื่องราวหรือการแก้ปัญหามันก็จะสั้นการแก้ปัญหาก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคต่อไปเป็นทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าจริงๆอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเช้ามันคือการกระจายอำนาจใช่ก็คือการกระจายอำนาจนั่นเองทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าเราสังเกตไหมครับว่าจังหวัดที่เจริญหรือก้าวหน้าเนี่ยคือจังหวัดหัวเมืองขอนแก่นโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตเมืองที่แบบว่าเมืองที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแทบจะแบบไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นการพัฒนาไม่เห็นการหาสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดหรืองบประมาณที่ไม่ลงไปเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจไปทำให้งบประมาณจากส่วนกลางเนี่ยลงไปแต่ละจังหวัดมากขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแต่ละจังหวัดมากขึ้นด้วยแล้วที่สำคัญคือเมื่อทางการกระจายอำนาจลงไปเนี่ยผู้มีอำนาจเต็มก็เป็นคนของจังหวัดนั้นๆเขาก็จะเห็นปัญหาแล้วก็จะแข่งกันผลักดันซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผู้ว่าที่ผลักดันปัญหาแต่ละจังหวัดเนี่ยมีวาระอย่างที่ผมบอกอยู่แค่ไม่กี่ปีแล้วการผลักดันกว่ามันจะสำลิดผลบางเรื่องมันใช้เวลา5ปี10ปีถ้าเกิดการแข่งขันกันแต่ละส่วนภูมิภาคแต่ละอบจ.เองเนี่ยคนรักท้องถิ่นน่ะเหมือนเราอะเราเป็นคนกรุงเทพเวลาที่เราอยากจะผลักดันเราก็ผลักดันรอบบ้านเราก่อนเนาะมันไม่ใช่ว่าเลือกที่รักมักที่ชังแต่มันเป็นการแข่งขันกันของแต่ละจังหวัดมันจะทำให้ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วโอเคครับต่อไปเป็นสิทธิเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าโอ้โหง่ายๆเลยเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าซึ่งทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตัวเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่เนี่ยทรัพยากรในด้านการผลิตหรือธุรกิจขนาดใหญ่ตกอยู่ในมือในทุนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วงบประมาณส่วนใหญ่ก็ไปเอื้อไปสนับสนุนนายทุนไม่ว่าจะเป็นนายทุนพลังงานนายทุนสุรานายทุนเกี่ยวกับด้านคมนาคมอสังหาต่างๆกลายเป็นเศรษฐกิจไทยตกอยู่ในมือกลุ่มทุนใหญ่ถ้าเราสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับเกษตรกรเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวันก่อนคุยกับคุณวิโรจน์ก็มีข้อมูลว่า SME ไทยเนี่ยมีการจ้างงานอยู่70กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเท่ากับว่าคนทำงานในประเทศ70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ในธุรกิจขนาดเล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตมันก็จะทำให้ฐานของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยเกิดการขยับอย่างมั่นคงไม่ใช่ที่ขยับจากข้างบนแล้วลงล่างแต่ขยับจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับก็คือทลายทุนผูกขาดถูกต้องด้วยสนับสนุนเศรษฐกิจธุรกิจรายย่อยค่ะอยากให้ขึ้นมาอยู่แถวหน้าประชาชนจะได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นในตลาดค่ะใช่ครับถัดไปเป็นเกษตรไทยก้าวหน้าเกษตรไทยก้าวหน้าเกษตรไทยเนี่ยเรารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมเนาะแล้วก็เรามีเกษตรกรที่ขายผลผลิตอย่างเดียวก็คือปลูกข้าวขายข้าวปลูกมันสำปะหลังขายหัวมัน
ปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดก็ขายแต่สิ่งเหล่านี้ซึ่งราคาเนี่ยตกต่ำลงทุกปีเกิดจากอะไรเกิดจากอุทกภัยบ้างเกิดจากภัยต่างๆบ้างเกิดจากพายุเกิดจากปุ๋ยที่ราคาแพงเกิดจากไม่มีน้ำเกิดจากฝนแล้งซึ่งสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดหนี้ทำให้เกษตรกรไทยไม่ว่าจะในภาคส่วนไหนๆหรือผลิตพืชไหนๆเนี่ยแทบจะไม่เคยมีเงินเหลือเก็บแล้วสุดท้ายเกิดอะไรกู้เงินธ.ก.ส.กู้เงินนอกระบบแล้วพอผ่อนไม่หมดก็รวมตัวกันมาขอความช่วยเหลือรัฐบาลรัฐบาลเองก็ยังคงกู้เงินใช้อยู่และสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตจะเกิดขึ้นอะไรในวันที่พวกเราไม่อยู่แล้วอีก 10-20 ปีคือเราต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อมาชดเชยรายได้ของเกษตรกรเพื่อมาชดเชยหนี้ที่เราต้องกู้เพิ่มมากขึ้นอีกแล้ววิธีการมันไม่ทำให้เกษตรไทยเนี่ยเกิดความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเกษตรไทยก้าวหน้านั่นคือเปลี่ยนเกษตรเปลี่ยนยังไงครับเปลี่ยนด้วยการเพิ่มนวัตกรรมเปลี่ยนด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเปลี่ยนด้วยการเพิ่มตลาดเปลี่ยนด้วยการให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้และเพิ่มอุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีในการทำการเกษตรให้มากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรให้เกษตรกรสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองไม่ใช่ไปหวังพึ่งโรงสีไม่หวังพึ่งพ่อค้าคนกลางไม่ได้หวังพึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องไปหาตลาดแต่ไปให้ความรู้ไปให้เทคโนโลยีไปให้ช่องทางการตลาดที่สามารถที่ทำให้เกษตรกรไทยยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองและเกิดเกษตรกรไทยแบบก้าวหน้าได้ครับถัดไปที่ก็คือสวัสดิการไทยก้าวหน้าเราเปิดตัวไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนใช่ครับผู้สูงวัยทั้งหลายคะเริ่มนับเลข600 700 800ไปถึง 1,000 ถูกไหมคะแล้วมันไม่พอค่ะใช่ฉะนั้นพรรคเราก็มีความเข้าใจใช่ครับเราเชื่อว่าเมื่อสวัสดิการเนี่ยก้าวหน้าคนมีสวัสดิการที่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเด็กแรกเกิดตอนนี้เรามีปัญหาอะไรเรามีปัญหาประชากรเราลดลงเรื่อยๆเรามีผู้เสียชีวิตต่อปีเนี่ยจากการเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือจากด้วยอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าคนแต่เรามีผู้เกิดใหม่ประมาณ 500,000 คนซึ่งมันจะทำให้อีกหน่อยเนี่ยคนในวัยทำงานมันจะน้อยลงเรื่อยๆเราจะเกิดสังคมผู้สูงอายุแบบเข้มข้นเลยและคนในวัยทำงานเมื่อไม่ได้เข้าในระบบภาษีหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายก็จะทำให้เราไม่สามารถเก็บภาษีหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ๆได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะมีค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลผู้สูงอายุค่าใช้จ่ายในการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่าใช้จ่ายในการที่จะพัฒนาตัวสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศแล้วเราจะเอาเงินจากไหนล่ะสุดท้ายเราก็ต้องกู้มันก็จะเป็นปัญหาวนกลับมาว่าเราไม่มีเงินไปใช้หนี้เงินกู้ประเทศเราจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเรื่องการมีสวัสดิการทั่วหน้ามันก็จะทำให้เกิดความมั่นคงพอเกิดความมั่นคงคนที่ออกไปทำงานก็ไม่จำเป็นต้องห่วงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างสบายใจและไม่ใช่แค่คนทำงานนะครับคนทำงานเมื่อไม่มีภาระมีสวัสดิการเขาจะกล้าอะไรครับกล้าที่จะมีลูกกล้าที่จะสร้างครอบครัวเพราะทุกวันนี้คนหลายคนในวัยรุ่นหรือวัยทำงานเมื่อแต่งงานหรือมีคู่ก็ไม่อยากที่จะมีครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะพอมีลูกวันนี้ทุกคนอยากเรียนโรงเรียนอินเตอร์ทุกคนอยากส่งลูกให้ดีทุกคนมีค่าใช้จ่ายอ้าวแต่เงินเดือนยังไม่พอเลยค่าใช้จ่ายยังไม่พองั้นฉันยังไม่มีดีกว่านี่ก็จะทำให้เกิดปัญหาวนลูปของเราแต่ว่าถ้าเรามีสวัสดิการที่ดีคนมีความมั่นคงว่าเฮ้ยอย่างน้อยถ้าฉันตกงานฉันก็ยังมีสวัสดิการภาครัฐเข้ามาจุนเจือให้ฉันยังพอมีชีวิตอยู่ได้ฉันยังมีสวัสดิการเรื่องที่อยู่อาศัยฉันยังมีสวัสดิการเรื่องการรักษาโรคทำให้คนเกิดความมั่นใจในการที่จะสร้างครอบครัวเพิ่มมากขึ้นสวัสดิการไทยก็ก้าวหน้าครับก่อนจะสวัสดิการก้าวหน้าเอาตังค์ที่ไหนมาใช้คะแน่นอนเรื่องสวัสดิการเนี่ยหลายคนมองว่าโอ๊ยก็พูดไปได้ดิ3,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งเราตีไปแล้วว่าเราจะใช้งบเรื่องสวัสดิการในประมาณ400,000 ล้าน400,000 ล้านเนี่ยจะเอามาจากไหนครับ400,000 ล้าน1คือตัดงบที่ไม่จำเป็นของกระทรวงทบวงกรมต่างๆอย่างเช่นงบของกองทัพวันนี้งบกองทัพเนี่ยปีละประมาณ 220,000 ล้านบาทนะครับแต่เป็นงบสำหรับเงินเดือนงบสวัสดิการกองทัพเนี่ยประมาณ 6-70% แล้วแต่กองทัพกองทัพบกเนี่ยประมาณ 70% นั่นแสดงให้เห็นอะไรครับแสดงให้เห็นว่าเรามีทรัพยากรบุคคลของกองทัพมากเกินไปมากเกินกว่าที่จะเอางบประมาณไปสร้างเทคโนโลยีใหม่ให้กองทัพยืนด้วยขาตัวเองได้ให้กองทัพได้มีงบฝึกงบทำนุบำรุง
ยุทธภัณฑ์ได้กลับกลายเป็นว่า 70% ต้องไปจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญเงินเบี้ยเงินเดือนแล้วถามว่าจำนวนข้าราชการในกองทัพมีมากเกินไปไหมถ้าเราสามารถลดจำนวนของข้าราชการในกองทัพได้เงินเดือนพวกนี้เงินสวัสดิการพวกนี้มันก็จะหายไปประมาณ 50,000 ล้านเลยซึ่งก็จะมาเติมอยู่ในตรงนี้และที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บภาษีที่มากขึ้นอย่างเช่นภาษีที่ดินที่ปล่อยทิ้งร้างนะครับหรือการทำให้ที่ดินเป็นทรัพย์สินเมื่อคนสามารถถือครองที่ดินได้มันก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะนำไปลงทุนแล้วก็มีรายได้กลับเข้ามาในรูปแบบของภาษีเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีหรือการกระตุ้นต่างๆเนี่ยก็จะเอาเงินมาใส่ในสวัสดิการได้ต่อไปค่ะเป็นการศึกษาไทยก้าวหน้าอันนี้เกศเจอเองค่ะเป็นน้องๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ค่ะบ้านอยู่ภาษีเจริญค่ะแต่ต้องนั่งรถไปเรียนไกลถึงในเมืองอีกเขตนึงคือไกลอ่ะจะหนูอยากเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์ค่ะเพราะโรงเรียนสตรีวิทย์ดีค่ะดังค่ะทำไมหนูไม่เรียนใกล้ๆบ้านล่ะคะก็หนูอยากเรียนโรงเรียนดีๆค่ะเพราะการศึกษาไทยการศึกษาไทยมันเหลื่อมล้ำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็รู้อยู่แล้วเนอะใครๆมีลูกเนี่ยก็อยากส่งไปเรียนไหนล่ะสวนกุหลาบบ้างโรงเรียนที่มีชื่อมสวบ้างเตรียมอุดมจุฬาเตรียมอุดมสาธิตเกษตรโอ้มากมายไก่กองโรงเรียนไหนที่มีชื่อโรงเรียนไหนที่มีคอนเนคชั่นเราก็อยากจะเอาลูกเราไปอยากจะเอาหลานเราไปเราต้องแก้ไขตรงนี้ครับการศึกษาไทยเราไม่สามารถที่ทำให้ทุกโรงเรียนเนี่ยเท่ากันได้ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ทำให้เท่ากันได้แต่ทำให้ใกล้เคียงกันได้ด้วยการปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสนับสนุนเรื่องค่าอาหารกลางวันเด็กทำไมเราถึงคิดว่ามันสำคัญเพราะแน่นอนว่าการที่เด็กคนนึงจะไปโรงเรียนเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้เรายังมานั่งกินอะไรกันอยู่เลยเพราะเราหิววันไหนที่เราหิววันไหนที่เราไม่มีสารอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยความจดจำการสนใจในบทเรียนมันต่ำเพราะมัวแต่นั่งหิวเด็กก็เช่นกันครับในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้สารอาหารที่ครบถ้วนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้สมองเขาได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เขาได้มีกำลังวังชาในการที่จะเติบโตในวันข้างหน้าแต่ทุกวันนี้เงินค่าอาหารกลางวันก็น้อยลงเราจำเป็นต้องเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กและที่สำคัญที่มากกว่าเงินค่าอาหารกลางวันคือเรื่องหลักสูตรวันนี้เราเห็นแล้วว่าหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนเนี่ยบางโรงเรียนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางโรงเรียนสอนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายในวันที่เราเป็นเด็กเนี่ยวันนี้เราโตกันขึ้นมาผมถามนิดนึงว่าเราเรียนกันทำไมเยอะแยะมากมายฟิสิกส์เคมีชีวะกับคนที่ไม่ได้อยากเรียนกับคนที่ไม่ได้ใช้เอนทรานซ์แต่มันมีแค่หลักสูตรสายวิทย์ศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาสายศิลป์ทั่วไปเราจำเป็นต้องตัดวิชาที่ไม่จำเป็นออกเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สามารถพูดคุยกันได้คนการศึกษาในเมืองไทยเนี่ยเป็นการศึกษาแบบท่องจำแล้วก็จับยัดแต่เราไม่เคยมีการดิสคัสหรือการแลกเปลี่ยนกันเหมือนต่างประเทศที่ตั้งหัวข้อขึ้นมาให้เด็กได้ถกเถียงกันให้เด็กได้ค้นคว้าด้วยตัวเองไม่ใช่มาป้อนซึ่งมีหลายโรงเรียนนะครับที่เปลี่ยนแปลงแล้วโรงเรียนสาธิตต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเริ่มเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วแต่มันยังไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาไทยให้เด็กสามารถเข้าถึงแล้วก็อีกที่สำคัญคือตอนนี้เรามีเรื่องเรียนฟรีแต่จริงๆเรียนฟรีไหมล่ะไม่เพราะอะไรครับเพราะมันจะเป็นค่าอื่นๆค่าภาระบ้างค่าห้องแลบบ้างค่าเครื่องแบบค่าบำรุงซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เด็กเหล่านี้ที่ไม่มีเงินจ่ายออกจากระบบทั้งๆที่โรงเรียนบอกว่าก็เรียนฟรีแล้วไงนี่ไม่ใช่ค่าเล่าเรียนจริงๆมันต้องไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เด็กทุกคนจำเป็นจะต้องได้เรียนฟรีเพราะเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติการศึกษาเนี่ยสร้างคนคนเนี่ยจะไปสร้างชาติต่อถ้าการศึกษาไม่ดีในอนาคตชาติเราไม่มีทางที่จะดีแน่นอนเพราะตรรกะทางความคิดสามัญสำนึกหรือแม้แต่ความรู้ที่จะใช้พัฒนาประเทศมันก็จะไม่เกิดขึ้นการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราเชื่อว่ามันใช้เวลานานแต่ถ้าไม่เริ่มวันนี้มันก็จะไม่สามารถปฏิรูปประเทศไทยได้นะครับต่อไปเป็นสุขภาพไทยก้าวหน้าค่ะสุขภาพไทยก้าวหน้าเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบบสาธารณสุขที่ติดอันดับโลกเลยนะดูได้จากไหนจากโควิดที่ผ่านมาแม้เราจะมีการบริหารจัดการที่ผิดพลาด
สั่งวัคซีนเข้ามาน้อยสั่งเข้ามาผิดแบบยารักษาโรคไม่มีเราก็ยังสามารถดูแลผู้ป่วยได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากระบบสาธารณสุขพื้นฐานของไทยเนี่ยเราวางไว้ค่อนข้างดีแต่ปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมีไม่เพียงพอทำไมมีไม่เพียงพอล่ะเรามีผลิตแพทย์ต่อปีเนี่ยปีละหลายพันคนเรามีโรงพยาบาลศูนย์เรามีโรงพยาบาลหน่วยงานราชการต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่เราเองไม่สามารถที่จะบริหารจัดการให้แพทย์ทำงานได้เหมือนคนทั่วไปทุกวันนี้พนักงานออฟฟิศเนี่ยทำงานกัน8ชั่วโมงเกินกว่า8ชั่วโมงได้ OT มากกว่านั้นโวยวายร้องเรียนกันได้แต่ทำไมล่ะข้าราชการการแพทย์กลับกลายเป็นทำงานข้ามกะบางคน24ชั่วโมงยังไม่ได้พักเลยแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ OT มั้ยได้แต่ได้ปริมาณเท่าไหร่ไม่เพียงพอน้อยมากน้อยไม่เท่าไหร่ตกเบิกเบิกไม่ได้อีกมันทำให้เกิดความเครียดมันทำให้เกิดการล้าแล้วสุดท้ายเองแพทย์เองก็ยอมออกจากระบบเพราะทนไม่ไหวกับระบบแบบนี้มันทำให้การรักษาพยาบาลหรือการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเกิดปัญหาและอีกอย่างนึงคืองบประมาณใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางเรามีรพ.สต.ที่อยู่ตามตำบลต่างๆเพื่อไม่ให้คนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลศูนย์ตามต่างจังหวัดใช่ไหมครับอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้สึกเพราะเรามีโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะแต่ลองสังเกตดูใครที่ไม่ได้ไปเอกชนไปโรงพยาบาลของกทม.หรือไปโรงพยาบาลของรัฐต้องไปรับบัตรคิวกันตั้งแต่กี่โมง6โมงเช้าบ้างตี5บ้างเพื่อให้ได้ตรวจตอนบ่ายโมงมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรามีเงินหน่อยเราเดินไปเอกชนปุ๊บเราได้ตรวจเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดจากนี่แหละครับมันเกิดจากการบริหารจัดการภายในที่ทั้งการคัดกรองการกระจายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่างๆหรือแม้แต่การใช้การตรวจโรคขั้นพื้นฐานมันทำให้งานไปโหลดที่ทั้งแพทย์และพยาบาลจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาเรื่องสุขภาพในนโยบายของทีมสุขภาพของก้าวไกลเองเนี่ยเราก็ได้คำนึงถึงการตรวจสอบทางไกลอย่างเทเลเมดิซีนก็คือเพื่อลดการเดินทางของคนในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้วยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนที่ไปหาหมอมีบางคนบอกว่าโอ้ก็เนี่ยพอมีประกันสุขภาพมี30บาททุกโรคคนก็ไม่ได้รักษาตัวเองคนก็ไม่ได้ห่วงสุขภาพเพราะฉันไม่ต้องจ่ายอยู่แล้วผมถามว่าใครอยากป่วยวะไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลไม่มีใครอยากเสียเวลาทำงานไม่มีใครอยากรับโรคที่โรงพยาบาลหรอกทุกคนอยากสุขภาพดีทั้งนั้นแหละแต่ที่ทุกคนไปโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะฉันไม่รู้ไงว่าฉันเป็นอะไรฉันเป็นไข้ฉันปวดหัวฉันเจ็บคอแล้วจะยังไงล่ะฉันจะไปหาที่ไหนล่ะถ้าไปคลินิกฉันก็ต้องจ่ายตามเอ้าฉันก็อยากประหยัดตังค์ฉันก็ไปโรงพยาบาลสิแต่ถ้าเรามีหมอประจำบ้านที่เหมือนต่างประเทศอย่างที่สวิตเซอร์แลนด์เงี้ยไม่ใช่ว่าใครจะไปโรงพยาบาลก็ได้ก่อนไปโรงพยาบาลมีอาการอะไรต้องมีหมอประจำบ้านโทรติดต่อหมอประจำบ้านคลินิกประจำหมู่บ้านคลินิกประจำตำบลหรือชุมชนที่ปรึกษาว่าเออเนี่ยคุณหมอคะเป็นอาการนี้นู้นนี้นะลองทานยานี้ดูก่อนจ่ายยาได้และยาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยผมว่าคนไทยเข้าถึงยาได้ง่ายกว่าทุกประเทศเลยนะยาแอนตี้ไบติกเนี่ยต่างประเทศเขาไม่ให้ซื้อนะเราไปซื้อที่ร้านขายยาได้ยาบางชนิดซื้อไม่ได้เมืองไทยก็ซื้อได้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงยาเราเข้าถึงง่ายกว่าการที่เราได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ในขั้นต้นมันก็จะช่วยลดคนที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลไปวินิจฉัยโรคขั้นต้นนะและที่สำคัญคือคนกรุงเทพอาจจะยังไม่รู้คนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางครั้งเขาอยากไปนะแต่เขาไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะบ้านเขาอยู่ห่างจากโรงพยาบาลศูนย์จะไปทีมีค่าใช้จ่ายต้องเหมารถค่าเดินทางแพงมากมันเลยทำให้พอเป็นอะไรปุ๊บมันเป็นหนักแล้วก็ไปหาการมีรพ.สต.บางครั้งไม่มีแพทย์อยู่เครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมมันก็ยิ่งทำให้คนไม่ไปหารพ.สต.ทำให้งบประมาณที่ไปลงรพ.สต.ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็คนก็หนีไปโรงพยาบาลศูนย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่สุขภาพของไทยต้องแก้ทั้งระบบเพื่อทำให้คนเองไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาหมอทำให้คนรู้ในการที่จะดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานทำให้คนเข้าถึงการตรวจสอบขั้นพื้นฐานขั้นต้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาอ่อนอยู่ที่โรงพยาบาลโอเคครับสุดท้ายเสาสุดท้ายนะคะสิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้าค่ะวันนี้เรารู้อยู่แล้วเนอะว่าป่าเมืองไทยแทบไม่มีแล้วทั้งเราทั้งที่เราเนี่ยมีกฎหมายเรื่องการปิดป่าไม่ให้ทำอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วแต่ภูเขาก็ยังหัวโล้นตลอดเวลานะครับแล้วสิ่งที่เราเจอคืออะไรทุกวันนี้เรามีขยะที่ไม่สามารถสร้างโรงขยะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้สุดท้ายเราต้องฝังกลบ
สุดท้ายเราไม่สามารถที่จะทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติของเราเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเราอยู่กับ pollution อยู่กับมลภาวะต่างๆสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้คนตายด้วยโรคมะเร็งเยอะมากนะเยอะจนน่าตกใจว่าวันไหนก็ไม่รู้เราจะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนโยบายเรื่องการกระจายอำนาจเราแล้วก็การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเนี่ยก็มีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยโดยเราเชื่อว่าการที่จะให้ประชากรเนี่ยมาปลูกป่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนเขาลูกนี้เขาหัวโล้นเราบอกว่าอ้าวจังหวัดนะสมมติน่านแพร่พะเยาเราจะปลูกป่ากันเฮ้ไปปักต้นไม้ปึ๊กผมถามว่ามันจะโตไหมฝนไม่มาไม่มีน้ำปักไปแม่งก็ตายตายแล้วเกิดอะไรเกิดการเอางบประมาณไปละลายแม่น้ำโดยที่ไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ก้าวไกลเรามองคือถ้าเราให้ประชาชนครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่รอบนอกเนี่ยเขาครอบครองทำอะไรครับธรรมจัดสรรหรอไม่ใช่เขาทำการเกษตรกันใช่ไหมเขาอยากทำการเกษตรแต่เขาไม่มีที่ดินพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้เกษตรกรเข้าไปทำมาหากินด้านการเกษตรได้สิ่งหนึ่งที่เราจะขอไม่ได้เป็นขอหรอกก็คือเป็นข้อบังคับสมมุติว่าครอบครัวนี้จะต้องทำการเกษตรขอที่ดิน10ไร่เราจะให้ 15-20% 10ไร่ผมขอพี่2ไร่พี่ต้องปลูกป่าปลูกป่าเพื่ออะไรปลูกป่าเพื่อคืนพื้นที่ธรรมชาติให้ได้และได้อะไรจากการปลูกป่าโอ๊ยไม่เอาหรอก10ไร่แล้วพี่ต้องมาลดน้ำแล้วพี่ครับปลูกป่าพี่จะได้คาร์บอนเครดิตด้วยคาร์บอนเครดิตคืออะไรคาร์บอนเครดิตก็คือเครดิตที่จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนในประเทศไทยที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศในสหภาพยุโรปในต่างประเทศเนี่ยเขามีการคำนวณแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศเนี่ยปล่อยมลภาวะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากแค่ไหนถ้าคุณสามารถมีต้นไม้มีป่ามีพื้นที่ที่จะสร้างออกซิเจนขึ้นมาเพื่อลดคาร์บอนได้คุณก็จะได้เบเนฟิตกลับไปเบเนฟิตนี้อาจจะเป็นเรื่องภาษีอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นสิ่งของสิ่งเหล่านี้คนที่เอาพื้นที่ไปทำการเกษตรและปลูกป่าคุณก็จะได้สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวและไม่ใช่แค่คาร์บอนเครดิตเราอาจจะให้ปลูกป่าเป็นป่าเชิงเศรษฐกิจอย่างเช่นพื้นที่นี้1ไร่พี่ไปปลูกเลยพี่อยากปลูกอะไรปลูกต้นสักไหมปลูกประดู่มะค่าหรือเราแค่ไปแก้กฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องไม้ห่วงห้ามแต่เป็นไม้ห่วงห้ามที่ใช้ปลูกเพื่อการเกษตรผ่านไป10ปีพี่ได้คาร์บอนเครดิตกลับคืนมาและพี่ตัดไม้พี่ได้เงินอีกแล้วก็มาหารกับหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าของพื้นที่คนละครึ่งก็ได้หรือ60 40แล้วแต่การตกลงนี่ก็จะช่วยสร้างป่าให้เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยนะเพราะการที่เราไปไล่ปลูกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ทรัพยากรกลับมาได้เร็วแต่ถ้าคนปลูกและได้ผลตอบแทนจากการปลูกป่าผมเชื่อว่าคนจะยินดีที่จะปลูก